อื่นก็ต้องขอสวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับในวิชาการเมืองการปกครองไทยนะครับเมื่อครั้งที่แล้วผมพูดถึงหัวข้อหนึ่งซึ่งมันเป็นความคิดในเชิงประวัติศาสตร์นะครับที่ผมพูดให้ฟังมาตั้งแต่ต้นว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่มันถูกสร้างขึ้นนะครับประวัติศาสตร์นี่เราสามารถตั้งมันขึ้นมาด้วยกุศโลบายของคนที่เป็นชนชั้นผู้ปกครองเป็นสำคัญนะครับทีนี้ในส่วนที่มันเป็นบทถัดมาเนี่ยมันจะพูดถึงเรื่องของการปฏิวัติรัฐประหารอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยนะครับผมบอกแล้วว่าตรงนี้ขอให้เราไปอ่านเองดีกว่านะครับแต่ผมจะไปเน้นในส่วนที่สำคัญอันต่อมาซึ่งจริงๆแล้วเราเพิ่งผ่านวันที่สำคัญเมื่อวานนี้เองนะครับก็คือวันรัฐธรรมนูญนะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญของประเทศไทยเพิ่งมีครั้งแรกเมื่อวันที่10นะครับธันวาคมปี2475นะครับนั่นก็คือวันที่ถูกกำหนดว่าประเทศไทยมีการปกครองแบบประชาธิปไตยแล้วมีการใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นฉบับแรกนะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขอันแรกของการปกครองในระบบประชาธิปไตยก็คือมีกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกป้องสิทธิของคนที่อยู่ภายใต้การปกครองทั้งหมดนะครับก็คือเรามีรัฐธรรมนูญนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญคืออะไรถามว่ารัฐธรรมนูญคืออะไรเนี่ยอาจจะเป็นคำถามที่เราบอกว่ามันน่าจะตอบง่ายมันน่าจะสั้นนะในการที่เราจะพูดถึงว่ารัฐธรรมนูญคืออะไรนะครับแล้วเราก็อาจจะเห็นกันบ่อยๆว่าไอ้คำถามแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นในแวดวงนักวิชาการก็ดีหรือแม้แต่ในหมู่ของชาวบ้านนะครับที่ต้องการที่จะรู้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วรัฐธรรมนูญที่เราพูดถึงมันคืออะไรกันแน่นะครับแน่นอนนะครับเราต้องเข้าใจอันดับแรกเบื้องต้นเลยว่ารัฐธรรมนูญก็คือกฎหมายสูงสุดของประเทศนะครับมันจะไม่มีกฎหมายใดที่สูงกว่านั้นอีกแล้วและหากมีบทบัญญัติใดที่ออกมาขัดแย้งกับกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายเหล่านั้นจะเป็นโมฆะทันทีถือว่าใช้ไม่ได้เพราะไปขัดกับรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นนั่นแหละที่เราบอกว่ารัฐธรรมนูญก็คือกฎหมายสูงสุดของประเทศนะครับประการที่2เนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่ไปกําหนดนะครับหลักการเกี่ยวกับการจัดระเบียบการปกครองการจัดหลักการกําหนดหลักการหรือการจัดระเบียบการปกครองเนี่ยหมายถึงการวางระบบโครงสร้างต่างๆในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับไม่ว่าจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน่วยงานภาครัฐหรือไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับภาคประชาสังคมภาคประชาชนก็ดีพูดง่ายๆมันเกี่ยวข้องกับคนทุกกลุ่มที่อยู่ในผืนแผ่นดินนั้นที่รัฐธรรมนูญฉบับนั้นมีผลบังคับใช้นะครับเพราะนั้นรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจึงเป็นหลักการอาจจะบอกว่าเป็นหลักการกว้างๆที่สุดนะครับที่รับประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของคนที่อยู่ในหรือพูดง่ายๆก็คืออยู่ภายใต้อานัตของกฎหมายนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันในยุคสมัยใหม่เรามีขอบเขตดินแดนชัดเจนเรามีประชากรชัดเจนเรามีรัฐบาลผู้บริหารชัดเจนนะครับแล้วอำนาจอธิปไตย ก็กำหนดไว้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันว่าใครคือผู้ใช้อำนาจนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายรัฐธรรมนูญมันจึงไปบังคับใช้กับคนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตหรือประเทศนั้นๆ นะครับเพราะฉะนั้นการจัดระเบียบใดๆก็แล้วแต่ไม่ว่าจะโดยองค์กรภาครัฐนะครับพูดง่ายๆก็คือระบบราชการทั้งหมดหรือที่ไม่ใช่ภาครัฐถามว่าใช่ไหมที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญใช่หมดนะครับเช่นองค์กรอิสระหรือองค์กร
ที่มันเป็นของภาคประชาสังคมนะครับการที่ประชาชนจะจัดตั้งกลุ่มผลประโยชน์อะไรต่างๆประชาชนมีสิทธิภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญไม่ได้หมายความว่ามีเป็นกฎหมายที่ให้อํานาจเฉพาะกับกลุ่มบุคคลที่อยู่ในองค์กรของรัฐไม่ใช่นะครับต้องเข้าใจให้ดีว่ามันไม่ใช่เฉพาะคนที่อยู่ในองค์กรของรัฐแต่มันหมายถึงคนที่ไม่ได้อยู่ในหน่วยงานของรัฐก็เช่นเดียวกันเช่นเราเป็นประชาชนธรรมดาถามว่าเราได้รับการปกป้องจากรัฐธรรมนูญไหมได้รับและเรามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องมีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ได้ทั้งสิ้นแต่ขึ้นอยู่กับกฎหมายกำหนดว่าสิทธิต่างๆเหล่านั้นมันได้มาด้วยเงื่อนไขอะไรบ้างเพราะฉะนั้นมันมีเงื่อนไขหมดนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เงื่อนไขต่างๆเนี่ยมันก็คือรายละเอียดที่มันไปกำหนดโครงสร้างระบบที่มันให้อำนาจในการบริหารหรือในการที่เราจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอะไรต่างๆนะครับนั่นแหละรัฐเราถึงเรียกว่ารัฐธรรมนูญมันพูดกว้างๆก็คือมันเป็นกฎหมายที่กำหนดหลักการนะครับเกี่ยวกับการจัดระเบียบการปกครองนะครับประการต่อมานะครับรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่ประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนะครับคือรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าไม่ได้รับประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่อยู่ภายใต้การปกครองกฎหมายนั้นก็ไม่ควรจะถูกเรียกว่าเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญเพราะกฎหมายนั้นไม่ได้ให้หรือไม่ได้ปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานให้กับใครให้กับประชาชนเลยใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าไปปกป้องแค่คนบางกลุ่มบางส่วนถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญไหมถือว่าไม่เป็นนะครับเราอาจจะเห็นนะครับว่ามันมีกฎหมายเฉพาะนะครับบางคนอาจจะทราบดีว่าไอ้ของทหารก็จะมีกฎหมายเฉพาะของตำรวจก็จะมีกฎหมายเฉพาะของศาลของอะไรก็แล้วแต่นะครับหน่วยงานต่างๆมีกฎหมายลูกมีกฎหมายกระทรวงเฉพาะซึ่งใช้เฉพาะกับคนบางกลุ่มบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของแต่และของแต่ละหน่วยงานของแต่ละกระทรวงถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นถ้ามันมีความเฉพาะเจาะจงอย่างนั้นมันเป็นรัฐธรรมนูญไหมไม่ใช่แต่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญไหมเป็นที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญเพราะกฎหมายเหล่านั้นจะต้องไม่ขัดแย้งกับกฎหมายรัฐธรรมนูญจะต้องไม่ขัดแย้งกับกฎหมายใหญ่ก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะเห็นภาพกว้างๆว่ารัฐธรรมนูญนะครับมันคือกฎหมายสูงสุดที่มันบังคับใช้ได้กับคนทุกคนนะครับแล้วมันก็รับประกันสิทธิให้กับคนทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ อำนาจของกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นนะครับถ้าเราพูดกันถึงหลักการนะครับพูดถึงหลักของรัฐธรรมนูญเองเนี่ยนะครับมันจะมีหลักการใหญ่ๆอยู่ประมาณแค่สัก3ประการด้วยกันเวลาเราพูดถึงการที่นักออกแบบหรือนักนิติศาสตร์ที่จะมาเป็นคนกำหนดกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาเข้าใจดีว่าหลักใหญ่ของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะต้องมีอยู่3ประการประการแรกคืออะไรครับประการแรกก็คือเราต้องการอะไรครับการรับประกันสิทธิและเสรีภาพของใครของประชาชนนะครับประการที่2นะครับเราต้องการให้รัฐธรรมนูญนั้นไปจำกัดการใช้อำนาจรัฐเพ
พราะนั้นรัฐธรรมนูญเนี่ยจะกำหนดขอบเขตการใช้อำนาจรัฐเป็นสำคัญที่จะไม่ไปละเมิดสิทธินะครับและเสรีภาพของประชาชนผู้อีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่จะมาใช้อำนาจรัฐจะไม่สามารถใช้อำนาจรัฐได้ตามอำเภอใจเพราะฉะนั้นอันนี้คือหลักรัฐธรรมนูญข้อที่สองที่เราต้องทำความเข้าใจก็คือต้องการเข้าไปจำกัดการใช้อำนาจรัฐนะครับประการที่สามสำคัญเช่นเดียวกันนะครับในการกำหนดให้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่มันใช้กับคนทุกคนเนี่ยมันจำเป็นจะต้องไปกำหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐเนี่ยสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพราะนั้นหลักใหญ่เนี่ยอยู่แค่สามประการเนี่ยนะครับแต่รายละเอียดอื่นๆเนี่ยมันอาจจะว่ากันเป็นหมวดเป็นมาตราว่ากันไปในรายละเอียดเพิ่มขึ้นไปแต่ก็นั้นก็ดีในรัฐธรรมนูญจะไม่ลงลึกในรายละเอียดจนกระทั่งว่าเป็นรายละเอียดปีกย่อยเพราะมันจะมีพระราชบัญญัติอื่นๆที่เราเรียกว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะครับสมมติว่าเราจะพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งมันก็จะมีพระราชบัญญัติเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอะไรการเลือกตั้งขึ้นมาอีกพูดง่ายๆก็ต้องไปร่างกฎหมายลูกต้องมีกฎหมายลูกมาเป็นกฎหมายประกอบอะไรประกอบกฎหมายหลักก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือหลักใหญ่ๆ3ประการนะครับทีนี้จากหลักใหญ่3ประการเนี่ยเราจะเห็นว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยคือหลักที่สำคัญสำหรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเลยทีเดียวถ้าไม่มีกฎหมายรัฐธรรมนูญคือพูดง่ายไม่มีกฎหมายสูงสุดของประเทศเนี่ยประเทศนั้นจะไม่ถูกถือว่าเป็นประชาธิปไตยเป็นอันขาดเพราะอะไรครับเพราะเราไม่รู้ว่าไอ้กฎหมายเหล่านั้นเนี่ยมันรับประกันสิทธิให้กับคนทั้งประเทศไหมนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจึงเป็นกฎหมายที่เขาบอกว่าไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะครับมักจะต้องย้อนมาดูเขาเรียกว่าสาระหรือสาระหลักที่มันมีอยู่ในรัฐธรรมนูญเป็นเบื้องต้นนะครับแล้วจะทำรายละเอียดต่างๆอื่นๆต่อมาเนี่ยก็จะต้องไม่ขัดแย้งกับอะไรรัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นที่ถามว่ารัฐธรรมนูญคืออะไรนะครับผมคิดว่าเราน่าจะเข้าใจกันได้ไม่ยากว่ามันเป็นกฎหมายที่คนทั้งประเทศเนี่ยนะครับได้รับประกันสิทธิต่างๆเพียงแต่ว่าการที่เราจะรู้ว่าเราได้รับประกันสิทธิต่างๆเนี่ยเราจำเป็นจะต้องไปดูในกฎหมายลูกหรือกฎหมายที่มันประกอบรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาได้บัญญัติเขาได้กำหนดในรายละเอียดในบางมาตราไว้ว่าอย่างไรเราถึงจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นการที่เราดูเฉพาะกฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างเดียวเพียงพอไหมก็ไม่เพียงพออยู่ดีเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้กำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่นๆยกตัวอย่างเช่นถ้ามีการกำหนดเรื่องของการเลือกตั้งนะครับเราต้องไปดูกันในรายละเอียดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งแค่ฉบับเดียวพอไหมไม่พอต้องไปดูนู่นอีกพระราชบัญญัติเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการการเลือกตั้งอีกเห็นไหมอย่างน้อย2ฉบับละเพราะฉะนั้นเห็นไหมการที่เราบอกว่าเฮ้ยกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยมันรับประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนแต่ถ้าเราไม่รู้รายละเอียด
ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องเราก็ไม่สามารถที่จะรู้สิทธิในรายละเอียดของเราได้ฉะนั้นมันก็จึงเป็นเรื่องจำเป็นว่าคนที่เขาศึกษากฎหมายเนี่ยเขาจะต้องไปศึกษากฎหมายในแต่ละฉบับเห็นไหมในแต่ละเรื่องในแต่ละหมวดจนกระทั่งให้ได้รายละเอียดเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากกฎหมายเหล่านั้นนะครับที่ผมบอกไปตอนต้นว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นหลักใหญ่ที่จะบอกว่าประเทศหนึ่งประเทศใดเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ถ้ามันไม่มีกฎหมายรัฐธรรมนูญแต่อย่างเดียวเนี่ยถูกเหมาทันทีเลยว่าไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับถูกเหมาทันทีเลยว่าไม่มีความเป็นประชาธิปไตยถึงแม้คุณจะมีกฎหมายลูกเป็นไปได้ไหมคุณไม่มีแม่คุณจะมีกฎหมายลูกเป็นไปไม่ได้เพราะคุณจะไปอิงกับอะไรอ่ะใช่ไหมครับมันต้องมีหลักใหญ่เพราะฉะนั้นกฎหมายรัฐธรรมนูญมันเป็นฉบับอ้างอิงของกฎหมายทุกฉบับนะครับเป็นกฎหมายอ้างอิงของกฎหมายทุกฉบับที่อยู่ในสาระบบการปกครองของประเทศนั้นนะครับมันขาดไม่ได้เป็นอันขาดนะครับนอกเหนือจากเรื่องของหลักรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยผมอยากให้เราทำความเข้าใจอีกประเด็นหนึ่งซึ่งผมคิดว่าสำคัญซึ่งนักวิชาการหรือนักปราชญ์นะครับในอดีตนะครับที่มีชื่อเสียงเนี่ยได้พยายามอธิบายให้เห็นภาพของการมีกฎหมายนะครับการมีรัฐธรรมนูญก็คือการที่เรามีพันธสัญญาถูกต้องไหมครับเรามีกฎหมายก็เท่ากับเรามีอะไรพันธสัญญาที่เราจะปฏิบัติตามกฎหมายถูกต้องไหมการมีรัฐธรรมนูญก็คือการที่คนทุกคนในรัฐนั้นหรือในประเทศนั้นมีพันธสัญญาที่ผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดถึงนักปราชญ์เนี่ยนักปราชญ์ในยุคหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ทราบว่าพวกเราได้ผ่านมาบ้างแล้วหรือยังอย่างเช่นโทมัสฮอบจอห์นล็อกยองยักรุโซซึ่งนักปราชญ์สามคนเนี้ยเป็นนักทฤษฎีสัญญาประชาคมนะครับนักทฤษฎีสัญญาประชาคมที่พยายามจะบอกให้คนในสังคมที่บอกว่าจะมีความเป็นประชาธิปไตยหรือมีความเป็นเสรีหรือไม่เนี่ยคุณต้องมีพันธสัญญาที่จะปฏิบัติตามกฎหมายเป็นเบื้องต้นก่อนพูดง่ายๆนักปราชญ์ทั้ง3ท่านที่ว่าเมื่อกี้เขามองเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าการที่สังคมจะถูกจัดระเบียบได้การที่คนจะมีสังคมที่สงบสุขไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันได้มันต้องมีพันธสัญญาก็คือพูดง่ายๆก็คือต้องมีกฎหมายผูกมัดให้คนเนี่ยนะครับต้องปฏิบัติตามทีนี้นักทฤษฎีทั้ง3คนเนี่ยอาจจะมีรายละเอียดนะครับในการอธิบายนะครับข้อผูกมัดหรือสัญญาที่คนเนี่ยนะครับจะปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยแตกต่างกันไปผมยกตัวอย่างให้สักนิดหนึ่งอย่างเช่นโทมัสฮอบบอกว่าพันธสัญญาของกฎหมายเนี่ยมันเกิดขึ้นระหว่างใครครับระหว่างผู้ถูกปกครองกับใครครับผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองแต่อำนาจอธิปไตยที่ถูกให้อำนาจอธิปไตยก็คือคนที่ใช้อำนาจจริงๆเนี่ยจะถูกให้ไปยังบุคคลที่3ซึ่งบุคคลที่3เนี่ย
จะไม่ถูกผูกมัดด้วยกฎหมายซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะขัดแย้งในตัวทฤษฎีพันธสัญญาพอสมควรเหมือนกันเพราะเขามองว่าองค์อธิปัตย์คือผู้ใช้อำนาจเนี่ยไม่ผูกมัดในสัญญาเพราะว่าถูกมอบหมายให้มาทำหน้าที่เฉยๆเขาไม่ได้เป็นคู่สัญญาพูดง่ายๆไม่ได้เป็นคู่สัญญาอันนี้เห็นไหมความคิดของโทมัสฮอบส์ด้วยเหตุนี้เนี่ยโทมัสฮอบส์ยังสนับสนุนการปกครองแบบราชาธิปไตยนะครับที่ผู้ปกครองที่ถืออำนาจในการปกครองเนี่ยไม่ผูกมัดด้วยสัญญาพูดง่ายๆก็คือผู้ถูกปกครองไม่สามารถเรียกร้องให้องค์อธิปัตย์เนี่ยออกจากหรือเขาเรียกว่าในกรณีที่องค์อธิปัตย์ไม่สามารถให้ความเป็นธรรมหรือไม่สามารถยังประโยชน์ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเขาได้ไม่สามารถถอดถอนได้เห็นปะอันนี้คือความคิดของนักวิชาการบางคนผมที่ผมยกเรื่องนี้มาเนี่ยต้องการที่จะทำให้เราเห็นภาพของคนที่เขาเริ่มคิดเรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยมันมาจากพัฒนาการที่ไม่หยุดนิ่งนะครับพอคนหลังจากนั้นมาเขาบอกว่าเฮ้ยอำนาจอธิปไตยที่จะใช้ได้นะครับเขาคิดไม่เหมือนโทมัสฮอบส์แล้วนะครับรูโซบอกว่าอำนาจอธิปไตยเนี่ยมันจะต้องเป็นของใครของประชาชนประชาชนคือผู้ใช้อำนาจเพราะฉะนั้นเมื่อประชาชนเลือกใครมาก็แล้วแต่ในการใช้อำนาจเนี่ยประชาชนก็สามารถจะใช้อำนาจนั้นเรียกอำนาจกลับคืนมาในกรณีที่ผู้ใช้อำนาจนั้นใช้อำนาจไปในทางที่ช่อชนเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่คือวิสัยของนักปราชญ์ที่เขามองเรื่องของประชาธิปไตยนะครับถึงแม้ว่าโอเคแหละเขาอาจจะไม่ได้มีจุดประสงค์ที่ชัดเจนว่าเพื่อจะพัฒนาธิปไตยถูกต้องว่าเอ้ยเพื่อที่จะพัฒนาประชาธิปไตยเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นหรอกแต่เขาพูดเรื่องหลักๆก็คืออะไรคนมีสิทธิคนมีเสรีภาพนะครับคนมีสิทธิในการครอบครองทรัพย์สินอะไรนู่นนี่นั่นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าประเด็นเหล่านั้นมันคือประเด็นที่มันเป็นองค์ประกอบของประชาธิปไตยถูกต้องว่าแต่เขาไม่ได้พูดโดยตรงว่านี่คือประชาธิปไตยเข้าใจใช่ไหมเขาไม่ได้พูดโดยตรงว่าโอ้ยสิ่งที่ผมคิดเนี่ยทำเพื่อประชาธิปไตยเขาไม่ได้พูดแต่เขาบอกว่าทำเพื่อให้ประชาชนมีสิทธิทำให้ประชาชนมีเสรีภาพนะครับเขาไม่ได้พูดเรื่องประชาธิปไตยนะครับทีนี้ เราจะเห็นว่านักปราชญ์ที่ผมจริงๆวันนี้ที่อยากจะพูดถึงคนคนนี้มากกว่านั่นก็คือเจเรมี่เบนเทมนะครับผมไม่วันนี้ไม่ใช่ว่ามาสอนวิชาจริยธรรมทางการเมืองนะครับที่เอานักปราชญ์มาพูดผมแค่จะดึงบางประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตัวรัฐธรรมนูญแค่นั้นเองนะครับเจเรมี่เบนเทมเนี่ยถูกถือว่าเป็นนักทฤษฎีในกลุ่มอรรถประโยชน์นิยมอรรถประโยชน์นิยมประโยชน์ภาษาอังกฤษใช้คำว่า utility นะครับ utility นะครับแปลว่าประโยชน์ใช้สอยนะครับเพราะฉะนั้นนักทฤษฎีในกลุ่มนี้เนี่ยจึงถูกเรียกว่า ตัวนี้ตัว L นะครับutilitarianism นะครับซึ่งแปลว่านักอรรถประโยชน์นิยมนักทฤษฎีอรรถประโยชน์นิยมถามว่าประโยชน์คืออะไร
จเรมี่เบนเชมเนี่ยนะครับซึ่งเป็นนักทฤษฎีนะครับอรรถประโยชน์คนหนึ่งนะครับนะครับเป็นนักทฤษฎีอรรถประโยชน์คนหนึ่งเนี่ยนะครับเขาพูดถึงอะไรก็ตามนะครับที่มันมีประโยชน์เนี่ยมันควรจะเป็นประโยชน์ให้กับคนจำนวนมากสิ่งที่ดีที่เราจะเรียกว่าดีสิ่งอะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันคือความสุขมันก็ต้องเป็นความสุขของคนจำนวนมากเพราะฉะนั้นหลักการมันค่อยเพิ่มเติมขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยเห็นไหม เราพูดถึงฮอปล็อกรูโซเนี่ยเขาแค่เน้นเรื่องการมีพันธสัญญาทางกฎหมายให้มีกฎหมายถือว่านี่แหละเป็นการปกครองที่จะทำให้คนมีความสุขได้ทำให้สังคมสงบสุขได้แต่เจเรมีบอกว่าการที่คุณมีแค่กฎหมายเท่านั้นมันยังไม่พอสิ่งที่คุณต้องมีอันต่อมาคืออะไรที่มันต้องสอดคล้องคือหลักของเสียงส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เจเรมี่ต้องการจะชี้เห็นก็คือเรื่องของ majority เรื่องของเสียงส่วนใหญ่นั่นเองจริงๆแล้วเจเรมี่เบนเทมเนี่ยเริ่มต้นจากคำถามง่ายมากจากคำถามง่ายๆก็คือถามว่าอะไรคือความสุขถามแล้วว่าอะไรคือความสุขคำตอบก็บอกว่าความสุขอันนี้คือคำตอบของเจเรมี่ความสุขก็คือ the greatest happiness คำว่าความสุขเนี่ยนะครับเขาพูดถึงThe greatest happiness of the greatest number หมายถึงอะไรครับความสุขสูงสุดของคนจำนวนมากสุดคำถามที่ตอบกับความสุขคืออะไรเขาบอกว่าความสุขสูงสุดของคนจำนวนมากสุดเพราะนั้นใช้หลักอะไรหลักเสียงส่วนใหญ่หมดเลยแม้แต่ความสุขก็ต้องเป็นความสุขที่เป็นความพึงพอใจของคนจำนวนมากต้องมีการเปรียบเทียบว่าอะไรคือความสุขสูงสุดของคนจำนวนมากที่สุดเห็นไหมหลักการเสียงส่วนใหญ่มันมาตั้งแต่คือพูดง่ายๆมันอาจจะมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าคนที่ทำให้มันชัดเจนและทำให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นก็คือเจเรมี่ด้วยเหตุนี้เจเรมี่จึงบอกว่ากฎหมายที่มันเป็นพันธสัญญาเนี่ยมันจะต้องเป็นกฎหมายที่มาจากความต้องการของคนจำนวนมากสุดกฎหมายจะต้องมาจากความต้องการของคนจำนวนมากสุดไม่ใช่มาจากความต้องการของใครก็ได้สักสี่ห้าคนหรือสิบคนหรือคณะบุคคลไม่ใช่นะครับด้วยเหตุนี้นะครับเขาถึงเน้นว่ากฎหมายนะครับมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเครื่องมือที่จะไปตอบสนองความต้องการหรือผู้อย่างนี้ก็คือไปตอบสนองผลประโยชน์ของคนจำนวนมากนั่นเองเพราะนั้นจำไว้นะครับว่ากฎหมายมันต้องเป็นกฎหมายที่ไปตอบสนองกับประโยชน์ของคนจำนวนมากให้ได้ถ้ามันตอบสนองผลประโยชน์กับคนจำนวนน้อยแสดงว่ามันก็ยังไม่ใช่กฎหมายที่ดีในทัศนะของเจเรมี่เพราะกฎหมายที่ดีมันจะต้องตอบสนองคนจำนวนมากที่สุดนะครับนอกจากนี้นอกจากคนจำนวนมากแล้วอันนี้มันเป็นเรื่องของจำนวนถูกต้องไหม
เอาคําเอาเค้าเรียกเอาจํานวนมาเป็นตัวตั้งจํานวนซึ่งเรานับกันว่ามันเป็นเสียงส่วนใหญ่เนี่ยรวมแม้กระทั่งความสุขก็ต้องเป็นเอาอะไรครับเอาหลักอะไรเอาหลักประโยชน์มาวัดอะไรคือประโยชน์สูงที่สุดถ้าสมมุติมีทางเลือกของกฎหมายอยู่สามทางให้เลือกอันที่หนึ่งคนได้ประโยชน์ 80% อันที่สองคนได้ประโยชน์ 60% อันที่สามได้ประโยชน์ 50% สิ่งที่เราต้องเลือกกำหนดกฎหมายอันนี้เราก็ต้องเลือก 80% ถูกต้องไหมมันถึงจะไปตอบสนองอะไรครับเขาเรียกอะไรจำนวนรวมถึงประโยชน์ที่มันสูงที่สุดเห็นป่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องของจำนวนเฉยๆมันเป็นเรื่องของอะไรประโยชน์ที่มันเกิดสูงสุดกับคนมากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นเอาหลักเรื่องของอะไรยูทิลิตี้เนี่ยมาวัดนะครับวันนี้เราอาจจะเห็นว่าหลักยูทิลิตี้ที่มันถูกขยายไปในตัวทฤษฎีอื่นๆณวันนี้เราอาจจะได้ยินนะครับตัวทฤษฎีที่มันเกี่ยวข้องเขาเรียกว่าหลักความสมเหตุสมผลเราอาจจะเคยได้ยินนะครับก็คือ rational choice คำว่า rational choice คืออะไรทางเลือกที่มันสมเหตุสมผลคำว่าสมเหตุสมผลคืออะไรคำนึงถึงประโยชน์คำนึงถึงจำนวนคำนึงถึงปริมาณเห็นไหมและคำนึงถึงเรื่องประสิทธิภาพวันนี้เรามาจนกระทั่งว่ามันไปไกลกว่าที่เราจะพูดแค่ rational เราพูดถึงอะไรครับเราพูดถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลเห็นไหมไอ้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลนี่ก็คือเรื่องของอะไร utility นั่นเองเราพูดถึงหลักของอะไรอรรถประโยชน์นั่นเองเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เนี่ยเจเรมี่เบนเทมจึงถูกเรียกไม่ใช่แค่เฉพาะว่าเป็นนักปรัชญาอรรถประโยชน์นิยมเท่านั้นเขายังถูกเรียกว่าเป็นนักปฏิรูปกฎหมายคนสำคัญในประวัติศาสตร์เจเรมี่เนี่ยนะครับถูกถือว่าเป็นนักปฏิรูปกฎหมายคนสำคัญทำไมเขาถูกถือว่าเป็นนักปฏิรูปกฎหมายคนสำคัญเพราะเขามองว่าการที่เรามีกฎหมายเรามีกฎหมายเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราต้องการว่าให้สังคมมันสงบสุขเราไม่ต้องการว่าให้สังคมมันมีคุณธรรมไม่ใช่เลยสิ่งที่เจอร์มี่ต้องการจะเน้นคืออะไรรู้ไหมเราไม่ต้องการสังคมที่บอกว่ามีความสงบสุขมีคุณธรรมไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือเราต้องการกฎหมายที่มันตอบสนองประโยชน์สูงสุดกับเรามากกว่าเขามองในเรื่องของโลกแห่งความเป็นจริงเลยถามว่าเราปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราเห็นว่ามันเป็นประโยชน์กับเราทำไมเห็นไฟแดงเราไม่ผ่าเพราะถ้าเราผ่าเราอาจจะไปชนกับใครก็ไม่รู้ถูกต้องป่ะประโยชน์เราถูกต้องไหมเราคำนึงถึงประโยชน์ของตัวเองถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเจเรมี่บอกว่าที่เราเรียกร้องกฎหมายอยากปรับปรุงกฎหมายแรงต่างเนี่ยเราต้องการเรียกร้องกฎหมายเพื่อให้กฎหมายนั้นมาตอบสนองประโยชน์กับเราให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นผมคิดว่าต่อไปนี้พวกเราก็คงต้องคิดมากขึ้นกว่าเดิมในแง่ที่ว่าเราจะไปรับรองกฎหมายสักฉบับหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าเฮ้ยเราได้ประโยชน์อะไรวะ
กฎหมายนี้ฉันได้ประโยชน์หรือฉันเสียประโยชน์หรือฉันไม่รู้เรื่องไงเลยเขาให้ฉันไปกาฉันก็กาไปอย่างนั้นแหละชอบเห็นชอบไม่เห็นชอบจริงๆแล้วไอ้กระบวนการตรงนั้นเนี่ยในการทำประชามติกฎหมายเนี่ยมันเป็นกระบวนการในการสร้างความชอบธรรมให้กฎหมายนั้นมีความชอบธรรมให้มันเป็นไปตามทฤษฎีอย่างที่ผมบอกว่ามันตอบสนองความต้องการของคนจำนวนมากแค่นั้นเองแต่มันตอบสนองประโยชน์สูงสุดของเขาเนี่ยนั่นอีกเรื่องนึงถูกต้องป่ะเรายังไม่รู้เลยประโยชน์สูงสุดเราจะได้เป็นยังไงถูกต้องไหมแต่เราได้มาแค่ข้อเดียวก็คือให้กฎหมายนั้นมันมีความชอบธรรมที่จะบังคับใช้นะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เนี่ยนักวิชาการทั้งหลายก็เลยมองว่าเจเรมี่เบนเทมเนี่ยเป็นนักปฏิรูปกฎหมายมากกว่าที่จะเป็นนักปรัชญาเพราะเขาเน้นในเชิงปฏิบัติการจริงนะครับให้คนเนี่ยมีความเขาเรียกอะไรมีความพินิจพิเคราะห์เพิ่มขึ้นในการที่จะกำหนดกฎหมายสักหนึ่งฉบับขึ้นมาเนี่ยว่ากฎหมายนั้นมันตอบสนองประโยชน์สูงสุดกับเขาหรือไม่เพราะฉะนั้นกฎหมายมันไม่ใช่เรื่องของคุณธรรมสำหรับเยเรมีย์นะครับกฎหมายไม่ใช่เรื่องของคุณธรรมไม่ใช่เป็นเรื่องของการจะไปรักษาเขาเรียกอะไรรักษาพันธสัญญาที่คุณได้ทำไว้แล้วอย่างเดียวแต่กฎหมายมันเป็นเรื่องของการตอบสนองประโยชน์เพราะฉะนั้นหลักอรรถประโยชน์มันมาเต็มเลยหรือประโยชน์ที่เราเห็นจากกฎหมายเนี่ยมันมาเต็มที่ด้วยเหตุนี้แหละเขาบอกว่าประชาธิปไตยเนี่ยการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่เขามีรัฐธรรมนูญเนี่ยทำไมรัฐธรรมนูญเหล่านั้นจึงจะต้องให้ประชาชนเนี่ยวิพากษ์อย่างกว้างขวางเพราะอะไรเพราะให้ประชาชนไปดูที่ว่าเฮ้ยกฎหมายฉบับเนี่ยมันคุณได้ประโยชน์ไหมหรือคุณเสียประโยชน์ถ้าคุณเสียประโยชน์คุณก็ค้านมาที่แค่นั้นแหละเห็นไหมมันง่ายๆตรรกะง่ายๆก็คือกฎหมายที่มีขึ้นมาเนี่ยให้คนมาวิพากษ์อย่างกว้างขวางมีเวทีให้วิพากษ์วิจารณ์ต้องการให้คนไปดูให้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันไปริดรอนสิทธิคุณหรือเปล่าหรือคุณได้ประโยชน์อะไรจากกฎหมายนี้บ้างหรือไม่ถ้าไม่ได้คุณคัดค้านคุณก็เสนออันใหม่คุณก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการแก้ไขว่าไปตามกระบวนการนะครับแต่ทีนี้ถามว่าบางทีเราเองเนี่ยจะมีสำนึกในการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการเหล่านั้นหรือไม่นั่นเป็นอีกเรื่องอีกก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาถูกต้องไหมว่าบางครั้งเราเองเราก็ไม่ได้สนใจไอ้ตัวกฎหมายต่างๆเท่าไหร่นักว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วกฎหมายอันนี้ฉันได้ประโยชน์ไหมหรือมันขัดกับประโยชน์ฉันนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะวันนี้นะครับการที่ชาวบ้านเขาอยากจะมีพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์โดยที่ไม่ใช้ไฟฟ้าเนี่ยแต่มันไปมีกฎหมายบอกว่าห้ามประชาชนติดตั้งเองถ้าประชาชนติดตั้งเองก็ต้องเสียภาษีให้กับการไฟฟ้าเอ้ยแดดของมันเหรอวะงงมากอันนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าถ้าประชาชนจะผลิตสมมุตินะครับประชาชนมีศักยภาพเพียงพอที่จะสร้างพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ขึ้นมาเองเขามีเหลือจ่ายพอถ้าเขาขายล่ะโอ้ยเดี๋ยวมันไปแย่งรายได้จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือเปล่าหรือมีกระบวนการส่งเสริมให้ประชาชนทำไหมโอเคล่ะผมเห็นมันมีข้อตกเถียงอยู่เยอะในประเด็นเหล่านี้ผมแค่ยกมาให้เราพอเห็นภาพว่าบางเรื่องเนี่ยกฎหมายที่มันออกมาเนี่ย
ถ้ามันขัดแย้งกับความต้องการของพวกเราซึ่งมันเป็นความต้องการที่เรามีเสรีภาพอยู่มันก็ควรที่จะคัดค้านถูกต้องไหมเพราะนั้นเรามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องซึ่งจริงๆผมไม่ได้มีความต้องการว่าให้เราต้องกระด้างกระเดืองต่อกฎหมายไม่ใช่แต่ต้องการให้เรารู้สำนึกในเรื่องของการที่เรามีกฎหมายเนี่ยเพราะเรารู้ว่ากฎหมายนั้นมันจะตอบสนองตอบประโยชน์กับเรามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ใช่ไหมครับอันนี้คือประเด็นที่สำคัญนะครับดังนั้นไอตัวกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ดีกฎหมายลูกก็ดีนะครับมันควรจะเป็นกฎหมายที่ตอบสนองความต้องการของเรามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยเหตุนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับสำหรับนิติบริกรที่จะออกกฎหมายเพื่อให้มันตอบสนองความต้องการกับคนทุกกลุ่มถูกต้องป่ะมันก็น่าเห็นใจแต่สุดท้ายเนี่ยเราต้องยึดมติอันหนึ่งที่สำคัญก็คือเมื่อกฎหมายเนี่ยมันมีการส่งผ่านไปสู่คนหลากหลายให้มีการวิพากษ์ให้มีการคัดค้านให้มีการสนับสนุนนะครับจนกระทั่งเกิดเป็นมติจนกระทั่งเป็นกฎหมายจนกระทั่งมีการทำประชามติขึ้นมาแล้วกฎหมายเหล่านั้นสมควรที่ได้รับการเคารพการเคารพในที่นี้ก็คือการปฏิบัติตามกฎหมายเพราะฉะนั้นการปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเรามีกฎหมายเฉยๆไม่ใช่อันนั้นก็คิดแบบตื้นเกินไปการปฏิบัติตามกฎหมายเพราะเราเห็นว่ากฎหมายเหล่านั้นมันปกป้องประโยชน์ของเราตรงนี้ต่างหากที่เจเรมีเบนเทมเน้นถามว่าเราปฏิบัติตามกฎหมายเพื่ออะไรเพื่อปกป้องประโยชน์ของตัวเองซึ่งมันสะท้อนความเป็นจริงของมนุษย์มากที่สุดถูกต้องไหมเราต้องการมีกฎหมายใดๆเพราะเรารู้ว่ากฎหมายนั้นจะให้ประโยชน์กับเรานะครับทีนี้อ่ะเรามาดูต่อละกันนะครับอันนั้นในเชิงทฤษฎีซึ่งว่ากันถึงกฎหมายนะครับทำไมเราต้องมีมันนะครับมีมันเพื่ออะไรนะครับถ้าเอานักทฤษฎีในกลุ่มอรรถประโยชน์นิยมนี่ชัดเจนเลยก็คือเพื่อประโยชน์ของเราเองนะครับเพื่อประโยชน์ของเราเองไม่ใช่เพื่อประโยชน์อื่นใดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตามหลักรัฐธรรมนูญที่ว่าไว้3ข้อเมื่อกี้เราต้องการให้ไม่ให้รัฐเนี่ยใช้อำนาจตามอำเภอใจพูดง่ายเราไปจำกัดการใช้อำนาจรัฐถูกต้องไหมประโยชน์ได้ประโยชน์กับเราไหมก็ต้องได้ประโยชน์กับเราแน่เราต้องการให้กฎหมายนั้นรับประกันสิทธิเสรีภาพของเราได้ไปอยู่กับเราไหมได้เราต้องการให้องค์กรของรัฐที่เป็นหน่วยบริการเนี่ยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเป็นไปอยู่กับเราไหมเป็นหมดเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่คือหลักๆว่าถามว่าเรามีไว้ทำไมกฎหมายเพราะเราต้องการที่จะรักษาประโยชน์ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นครับกฎหมายมันจำเป็นจะต้องมีการบังคับใช้อย่างเท่าเทียมเสมอหน้ากันเพราะฉะนั้นจะมีการยกเว้นบางคนได้ไหมครับมันไม่ได้นะครับแต่แน่นอนครับอันนี้เราพูดถึงในกฎหมายที่มันเป็นการเฉพาะเนี่ยกฎหมายบางฉบับมันมีการระบุการยกเว้นอยู่ถูกต้องไหมนะครับซึ่งในความเป็นจริงก็คือถ้ามีการระบุอย่างนั้นถามว่าเสมอหน้าไหมบังคับใช้เสมอหน้าไหมไม่เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจความซับซ้อนของกฎหมายด้วยในแง่นี้กฎหมายมันจึงเป็นอะไรที่
ได้ประโยชน์กับคนที่ออกแบบเสมอถูกต้องไหมนักปราชญ์หลายท่านนะครับในอดีตได้กล่าวไว้ไม่ผิดเลยว่าคนที่ออกกฎหมายหรือเป็นผู้กำหนดกฎหมายหรือคนที่เป็นผู้ร่างกฎหมายก็จะร่างมาเพื่อประโยชน์ของตัวเขาเองซึ่งไม่ผิดแผกไปจากนั้นเลยนะครับมันจะเป็นประโยชน์เพื่อเขาเฉพาะหรือไม่นั่นอีกเรื่องนึงถูกต้องว่าแต่ผลประโยชน์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นโดยรวมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องทำให้คนยอมรับให้ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีกระบวนการอันหนึ่งที่เป็นการรับรองกฎหมายขึ้นมาเราเรียกว่า legitimacy process ก็คือกระบวนการที่ทำให้กฎหมายนั้นมีความชอบธรรมด้วยการทำประชามติเห็นไหมการทำประชามติเพื่อรับรองกฎหมายกระบวนการเหล่านั้นคือสิ่งที่มันจะไปสร้างความชอบธรรมนะครับทีนี้ในรัฐธรรมนูญที่เรามีในประเทศของเราเนี่ยถ้าดูจากตำราที่เราใช้อยู่เนี่ยนะครับถ้านับถึงกฎหมายฉบับปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือฉบับที่19แต่บางคนนับว่าเป็นฉบับที่อะไร20นะครับแต่ผมบอกก่อนนะครับว่าในตำราที่มันมีอยู่ในฉบับนี้ถือว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี60คือฉบับที่19นะครับเพราะฉบับปี2550เนี่ยคือฉบับที่18ในหนังสือเล่มนี้คือเนื่องจากว่ามันอาจจะยังไม่ได้อัปเดตเอากฎหมายฉบับปัจจุบันปี60เข้ามาใส่เนี่ยนะครับก็ถือว่ามันก็คือฉบับที่19นะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะไปเจอเขาเรียกว่าในหนังสืออื่นหรือในตำราอื่นบอกว่านี่คือฉบับที่20แต่ต้องเข้าใจให้ตรงกันว่าเราเน้นจากอะไรตำราเล่มนี้นะครับเพราะนั้นอยากให้เราเห็นไปในทิศทางเดียวกันก่อนนะครับทีนี้เรารู้แล้วนะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับแรกของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นในปี2475นะครับซึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนะครับรัฐธรรมนูญฉบับแรกเนี่ยได้ประกาศใช้ภายหลังจากที่คณะราษฎรเนี่ยนะครับได้เข้ามายึดอำนาจการปกครองได้สำเร็จนะครับแล้วเขาก็มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวนะครับในวันที่27มิถุนายนนะครับ2475รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีแค่39มาตรานะครับและประเด็นสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะครับร่างขึ้นโดยคณะราษฎรนะครับเพื่อให้คณะราษฎรเนี่ยสามารถที่จะบริหารราชการแผ่นดินหรือปกครองควบคุมอำนาจในการปกครองเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือการที่กำหนดให้กษัตริย์นะครับอยู่ภายใต้กฎหมายหรืออยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับและการกระทำใดๆนะครับของกษัตริย์ต้องมีกรรมการราษฎรหรือรัฐมนตรีท่านหนึ่งท่านใดเนี่ยลงนามด้วยมิฉะนั้นจะเป็นโมฆะเห็นไหมเราจะเห็นว่าในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยพอมันมีการเปลี่ยนแปลงจากสมบูรณาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยเนี่ยก็เริ่มไปจำกัดอำนาจของพระมหากษัตริย์อยู่ในระดับหนึ่งที่เราเห็นนะครับแล้วรัฐธรรมนูญก็กำหนดให้รัฐสภามีแค่สภาเดียวนะครับนี่คือฉบับแรกนะครับเรียกว่าสภาผู้แทนราษฎรแต่ในสภาเดียวเนี่ยแบ่งสมาชิกออกเป็น3ประเภทนะครับประเภทแรกนะครับ
ก็คือเขาจะอยู่ในสมัยที่หนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งนะครับจำนวน70ท่านนะครับในสมัยที่สองนะครับคือภายในระยะเวลาแค่6เดือนเนี่ยก็จะมีสมาชิกอีกประเภทหนึ่งนะครับที่มาจากการเลือกตั้งนะครับและในสมัยที่สองภายใน6เดือนเนี่ยให้เอาสมาชิกกลุ่มแรกเนี่ยมาเป็นสมาชิกกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นการแต่งตั้งเพราะฉะนั้นมันมีจากการเลือกตั้งด้วยและจากการแต่งตั้งด้วยเห็นไหมนะครับและในสมัยที่3คือเขาวางแพลนไว้ระยะยาวว่าในระยะเวลา10ปีเนี่ยนะครับสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดนะครับซึ่งอันนี้เราก็เห็นมาจนกระทั่งณปัจจุบันนะครับราษฎรสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมันก็ต้องแบ่งว่ามันแบ่งเป็นสมาชิกสองประเภทคืออะไรครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาถูกต้องไหมนะครับซึ่งเขาต้องการให้ทั้งสองเลยนะครับทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดโดยมีเงื่อนไขว่าประชาชนต้องมีอะไรครับต้องมีการศึกษาในระดับขั้นต่ำก็คือประถมศึกษาเนี่ยจำนวนเกินกึ่งหนึ่งหรือเกิน 50% ขึ้นไปพูดง่าย 51% เนี่ยนะครับแต่เราก็รู้อยู่ว่ากฎหมายฉบับนี้มันก็อยู่ไม่ได้นานถูกต้องไหมมันเกิดการปฏิวัตินะครับในกลุ่มของคณะราษฎรเองนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายนะครับ เราจะเห็นว่าระยะที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยมันอยู่ภายใต้คณะกรรมการราษฎรนะครับคณะกรรมการราษฎรคือฝ่ายบริหารนะครับคณะกรรมการราษฎรเนี่ยก็คือฝ่ายบริหารซึ่งมีจำนวนประมาณแค่15นายนะครับแล้วมีการร่างรัฐธรรมนูญนะครับฉบับดังกล่าวเนี่ยนะครับในรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวเนี่ยจะเห็นว่ามีการใช้ฉบับชั่วคราวเนี่ยระยะเวลาสั้นๆถ้าเราดูนะครับ27มิย2475ถึง10ธันวาคมนะครับ2475เนี่ยประมาณกี่เดือนครับแล้วก็มีฉบับใหม่นะครับคือวันที่10ธันวาคม2475นะครับอันนั้นคือฉบับที่2ชั่วคราวก็ถูกนับนะครับว่าเป็นฉบับที่1นะครับแล้วมาฉบับที่2เนี่ยวันที่10ธันวาคมนะครับถามว่าทำไมเราไม่กำหนดให้วันที่27มิถุนายน2475เป็นวันรัฐธรรมนูญเสียเลยทำไมมากำหนดวันที่10ธันวาคม2475เพราะรัฐธรรมนูญฉบับแรกมันเป็นฉบับชั่วคราวซึ่งเราเนี่ยอาจจะไปลอกอาจจะยังไม่ได้คิดใคร่ควรหรือมีมาตราที่มันครอบคลุมหรือมีการร่างโดยคณะของบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของกฎหมายนะครับแน่นอนว่าฉบับชั่วคราวเนี่ยมันก็มีมาตราที่อาจจะไม่ครอบคลุมประเด็นที่เราพูดถึงหลักรัฐธรรมนูญตอนต้นก็คือมันมีครบ3ด้านไหมนะครับการจำกัดการใช้อำนาจรัฐมีไหมนะครับมีการรับประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนไหมหรือมีการเพิ่มหรือส่งเสริมประสิทธิภาพให้กับ องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐหรือไม่
นะครับเพราะฉะนั้นพอเรามีรัฐธรรมนูญฉบับที่2นะครับเราก็ใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับในการปกครองนะครับรัฐธรรมนูญฉบับที่2ปีหลังจากวันที่10ธันวาคม2475เนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะครับมีการแก้ไขนะครับอย่างน้อย3ครั้งด้วยกันนะครับยกตัวอย่างการแก้ไขในครั้งที่1เนี่ยนะครับก็คือเมื่อวันที่3ตุลาคม2482นะครับก็คือหลังจาก2475มาเนี่ยประมาณ7ปีนะครับมีการแก้ไขนามประเทศจากสยามมาเป็นประเทศไทยเห็นไหม2482เนี่ยก็คือปีที่เราเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามมาเป็นประเทศไทยนะครับหรือการแก้ไขครั้งที่3อันนี้ผมข้ามไปเลยผมเอายกตัวอย่างเฉยๆว่าให้เราเห็นภาพว่ามันมีการแก้ไขอย่างไรบ้างอย่างเช่นครั้งที่3เมื่อวันที่3ธันวาคม2485แก้ไขกำหนดเวลาอยู่ในตำแหน่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งปกติเนี่ยมีวาระ4ปีให้ขยายกำหนดเวลานั้นออกไปได้อีกคราวละไม่เกิน2ปีเห็นไหมอันนี้ก็คือรัฐธรรมนูญฉบับที่2นะครับในบรรดารัฐธรรมนูญทั้งหมดอันนี้อาจจะเป็นคำถามให้พวกเรานะครับในบรรดารัฐธรรมนูญทั้งหมด19ฉบับเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับใดมีอายุการใช้ยาวนานที่สุดโอเคแหละเขาอาจจะบอกว่าฉบับที่1ที่2 3 4 5 7 8 9จนกระทั่งถึงปัจจุบันสำหรับเราคิดว่าฉบับไหนครับก็คือฉบับที่2นี่แหละครับเพราะมีระยะเวลาในการใช้ยาวนานที่สุดถึง14ปีนะครับรัฐธรรมนูญฉบับที่3นะครับคือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรราชอาณาจักรไทยนะครับปี2489นะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามหลักการที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับที่1และ2นะครับนั่นก็คือมีผู้เสนอว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภท2กลุ่มประเภท2กลุ่ม1ได้เสนอเข้าสภาไปเป็นทำนองขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่2นะครับแต่แท้จริงแล้วเป็นการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ทั้งฉบับนะครับจริงๆแล้วพูดง่ายๆเขาบอกว่ารัฐธรรมนูญ2489เนี่ยมันเป็นรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นมาใหม่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีบัญญัติข้อหนึ่งมันมีมาตราหนึ่งที่มันไปให้สิทธิในการจัดตั้งพรรคการเมืองเรามีกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับยอมรับการมีพรรคการเมืองในรัฐธรรมนูญฉบับแรกก็คือรัฐธรรมนูญฉบับปี2489หรือพูดง่ายๆรัฐธรรมนูญฉบับที่3นะครับรัฐธรรมนูญฉบับที่3เนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่รองรับการมีพรรคการเมืองเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ยังไม่มีการจดทะเบียนพรรคการเมืองอย่างเขาเรียกพูดง่ายๆมันยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวข้องพูดง่ายๆก็คือมันยังไม่มีกฎหมายลูกที่ไปรองรับการมีพรรคการเมือง
ไม่มีการร่างรายละเอียดว่าพรรคการเมืองจะต้องทําอย่างไรเช่นณวันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับพรรคการเมืองที่สามารถจัดตั้งได้จะต้องมีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณบอกว่าคุณจะตั้งพรรคการเมืองโดยที่ว่ายึดแค่กรุงเทพมหานครอย่างเดียวคุณก็จะโดนยุบโดยปริยายเพราะกฎหมายเขาบอกแล้วว่าคุณจะต้องตั้งสาขาพรรคในภูมิภาคอื่นให้ครบและในแต่ละสาขาก็จะต้องมีอะไรมีจำนวนสมาชิกที่เฉพาะนะครับถึงจำนวนที่เขากำหนดอย่างนี้เป็นต้นนะครับในรัฐธรรมนูญฉบับที่3เนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ยกเลิกสมาชิกประเภท2ประเภท2ก็คือสมาชิกที่มาจากการแต่งตั้งนะครับนะครับเพราะนั้นสภาผู้แทนนะครับหรือพูดง่ายๆสสและก็พุทธสภานะครับหรือวุฒิสภาในปัจจุบันเนี่ยจะต้องเป็นสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกมาโดยตรงนะครับเพราะนั้นอาจจะถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่มันไปสอดคล้องกับหลักความต้องการหรือประโยชน์ของประชาชนถามว่าทำไมเรามีประชาธิปไตยแบบตัวแทนนะครับแน่นอนเป็นไปไม่ได้เราจะมีประชาธิปไตยแบบโดยตรงนะครับเพราะการมีประชาธิปไตยแบบโดยตรงหมายความว่าให้ทุกคนเป็นผู้ปกครองได้ทุกคนซึ่งเราทำอย่างนั้นไม่ได้ด้วยเหตุนี้เราต้องเลือกตัวแทนและการมีตัวแทนก็คือการเลือกคนเข้าไปทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองทีนี้เราต้องเข้าใจนะครับเรามีเขตแต่ละเขตอยู่เรามีจังหวัดแต่ละจังหวัดอยู่คนจังหวัดหนึ่งไม่สามารถผมอยู่จังหวัดชายชังซาวผมไม่สามารถไปเลือกคนจังหวัดนราธิวาสได้ในทำนองเดียวกันคนนราธิวาสก็ไม่สามารถเลือกคนจังหวัดชายชังซาวได้อันนี้ในฐานะเขาเรียกว่าตัวแทนเขตถูกต้องไหมคนที่เป็นตัวแทนเขตก็คือคนที่จะรักษาประโยชน์ให้กับเรามันเมื่อกี้มันเข้าไปพูดง่ายๆหลักข้อนี้มันไปสอดคล้องกับตัวทฤษฎีที่เจอร์มี่เบนเทมอธิบายไว้เลยเราต้องการเลือกคนที่จะมาทำหน้าที่เป็นตัวแทนปกป้องผลประโยชน์ของท้องถิ่นตัวเองถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นคนที่จะไปทำหน้าที่แทนเราต้องไปพูดถึงประโยชน์ของพื้นที่ตัวเองถูกต้องไหมเป็นเบื้องต้นอันนี้คือเป็นเบื้องต้นโอเคคุณอาจจะพูดให้ประโยชน์กับคนทั้งประเทศได้แต่อย่างน้อยที่สุดถ้าคุณไม่เคยทำประโยชน์ให้กับคนในท้องที่เลยครั้งหน้าผมก็ไม่เลือกคุณหรอกถูกต้องไหมเพราะคุณไม่ได้เคยแปรยติอะไรที่มันส่งผลประโยชน์ให้กับท้องที่ของผมเลยนี่แหละประชาธิปไตยแบบตัวแทนเพราะเราต้องการตัวแทนนั้นมาตอบสนองประโยชน์ให้กับท้องถิ่นของเราใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นนะครับโอเคผมไปฉบับต่อไปแล้วกันนะครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่4นะครับเราเรียกว่าฉบับชั่วคราวเหมือนกันนะครับเป็นฉบับพุทธศักราชปี2490จริงๆแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากการรัฐประหารนะครับจะว่าไปแล้วถ้าเราพูดถึงรัฐธรรมนูญที่มันมาจากการรัฐประหารเนี่ยนะครับเรามีอย่างน้อยประมาณ9ฉบับนะครับเรามีอย่างน้อย9ฉบับนะครับเพียงแต่ว่ารัฐธรรมนูญที่มันมีอยู่เนี่ยนะครับมันรัฐธรรมนูญที่มันมาจากการรัฐประหารเนี่ยมันเป็นการปูพื้นฐานเพื่อที่จะมีการร่างรัฐธรรมนูญหลังจากนั้นคือหมายความว่าเมื่อเขาเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินโดยคณะรัฐประหารแล้วเนี่ยก็จะมีการวาง
บุคคลมีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อร่างรัฐธรรมนูญนะครับนะครับซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับที่4ที่ว่า2490นี่นะครับที่มาจากการรัฐประหารเนี่ยนะครับถูกเรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับใต้ตุ่มถ้ามีคำถามว่ารัฐธรรมนูญฉบับใต้ตุ่มหมายถึงอะไรหมายถึงรัฐธรรมนูญที่มีคณะผู้นำคนหนึ่งนะครับได้เตรียมการร่างกฎหมายเอาไว้แล้วเอากฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยไปซ่อนไว้ใต้ตุ่มที่บ้านของตนเองเพราะเกรงว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลจะค้นพบและจะถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏนะครับถามว่าคนนั้นคือใครก็คือพลโทกาดเก่งระดมยิงนะครับเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยจะว่ากันในสาระสำคัญเนี่ยก็พูดถึงหลักการปกครองแต่ตามแนวทางการปกครองระบบประชาธิปไตยเหมือนกันก็คือมีเป็นระบบรัฐสภาแล้วก็มีการกำหนดให้สภาเนี่ยมีสองสภามีสภาล่างกับมีสภาสูงนะครับเช่นเดียวกับรัฐธรรมนูญปี2489ที่โดนยุบไปนะครับแต่มันมีข้อแตกต่างนิดนึงก็คือสภาที่สองนะครับสภาที่สองที่มาซึ่งตามรัฐธรรมนูญของ2489เนี่ยเรียกว่าพุทธสภาเนี่ยของ2489นะครับกำหนดว่าให้มาจากการเลือกตั้งเช่นเดียวกับสภาผู้แทนราษฎรแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้สภาที่เป็นสภาที่สองเนี่ยมาจากการแต่งตั้งเห็นไหมเพราะฉะนั้นของไทยเนี่ยของไทยเราเนี่ยจะว่าเป็นประชาธิปไตยแบบที่ควรจะเป็นก็เคยเป็นมาแล้วถูกต้องว่าแบบให้เลือกตั้งทั้งหมดก็เคยมีมันกลับไปกลับมากลับไปกลับมานะครับก็ยังเดินวนอยู่ในอ่างอยู่นะครับแต่ถามว่าเรามีพัฒนาการไหมอย่างน้อยผมว่าพัฒนาการหนึ่งที่สำคัญก็คือทำให้เราเนี่ยได้คิดว่าเฮ้ยแบบใดนะที่มันดีกับเราที่สุดเราได้ทดลองมาแล้วอะแบบเลือกตั้งก็ลองมาแล้วเอ้ยมันแต่งตั้งก็ลองมาแล้วนะครับที่ยังไม่ลองอย่างเดียวก็คือแบบที่ไม่มีรัฐธรรมนูญเลยยังไม่ได้ลองนะครับเพราะถ้าไม่มีเนี่ยผมว่าคงโกลาหลน่าดูใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น เรามีกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เพื่อที่จะใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารราชการแผ่นดินทั้งสิ้นนะครับรัฐธรรมนูญฉบับที่5นะครับก็คือ2492นะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยไม่ได้มาจากการปฏิวัติหรือการรัฐประหารแต่เป็นการตั้งขึ้นมาโดยเขาเรียกว่าตามกฎหมายซึ่งเป็นเขาเรียกว่ามีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญร่างกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมานะครับแล้วมีการออกแบบให้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยมีการพูดง่ายอันนี้อาจจะดูค่อนข้างแปลกไปนิดหนึ่งก็คือสมาชิกนะครับสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยอันนี้เอาถึงที่มาก่อนนะครับของคนที่ร่างมีจำนวน40คนแบ่งออกเป็นคนกลุ่มต่างๆ3ประเภทก็คือนะครับคือเลือกจากไหนบ้างเลือกจากสมาชิกวุฒิสภา10คนเลือกตั้งจากสมาชิกสภาผู้แทน10คนเลือกตั้งจากประชาชนทั่วไปซึ่งสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างอีก20คนรวมเป็น40คนนะครับแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จนะครับภายใน180วันนะครับหลังจากที่ร่างกันไปแล้วนะครับก็มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับในเดือนมีนาคมวันที่23ปี2492นะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีมาตราค่อนข้างเยอะประมาณ189มาตรานะครับ
แต่ถ้าเทียบกับปัจจุบันนะครับอาจจะไม่เห็นฝุ่นของปัจจุบันใช่ไหมครับของปัจจุบันมีมากกว่าเยอะนะครับอ่ะรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีลักษณะเป็นแบบเสรีนิยมนะครับที่มันเป็นแบบเสรีนิยมหมายความว่าไงครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยผู้ร่างเนี่ยให้ความสนใจเรื่องของเสรีภาพของประชาชนมากนะครับแล้วก็มีการกำหนดหลักประกันสิทธิเสรีภาพต่างๆของเอกชนนะครับมีการป้องกันการใช้อำนาจรัฐนะครับเหมือนกับหลักรัฐธรรมนูญที่ว่าไว้ตอนต้น3ข้อนั้นเลยนะครับในการที่รัฐจะละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเอาไว้เนี่ยมีมาตรการเอาไว้นะครับแล้วในส่วนของโครงสร้างการปกครองก็มีการวางแนวทางรูปแบบการปกครองนะครับระบบรัฐสภาเช่นเดิมนะครับกำหนดให้มี2สภานะครับแล้วสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมาจากการเลือกตั้งนะครับส่วนวุฒิสภาเนี่ยยังคงมาจากการแต่งตั้งอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เราต้องเข้าใจนะครับถามว่าไอ้ที่สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งกับแต่งตั้งเนี่ยมันมีคนได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ถูกต้องไหมคนที่ได้ประโยชน์จากการแต่งตั้งเนี่ยคุณได้แบบง่ายๆไงแต่งตั้งคุณรู้จักคนนั้นคุณรู้จักคนนี้อะไรก็แล้วแต่หรือคุณเป็นพวกพ้องกับคนนั้นคุณก็ได้รับการแต่งตั้งได้โดยง่ายซึ่งกระบวนการการคัดเลือกมันไม่ได้มีรายละเอียดเหมือนกับที่ประชาชนเลือกถูกต้องว่าเพราะนั้นมันไม่แปลกเลยที่มันเคยมีการเลือกตั้งอยู่ๆก็มาแต่งตั้งถามว่าใครบ้างที่มีอิทธิพลต่อระบบที่ต้องการให้มีการแต่งตั้งคงไม่ต้องบอกนะว่าใครต้องบอกไหมเราไปดูรายละเอียดค่อนข้างจะชัดเจนยิ่งณกฎหมายปัจจุบันเนี่ยชัดเจนสุดเลยนะครับก็คือมันมาจากการแต่งตั้งนะครับมาจากการแต่งตั้งนะครับคือหมายถึงวุฒิสภาเนี่ยนะครับมาจากการแต่งตั้งส่วนหนึ่งถูกต้องไหมมันไม่ทั้งหมดนะครับที่มันมากไปกว่านั้นก็คือแต่เดิมเนี่ยในกฎหมายรัฐธรรมนูญแต่บางฉบับที่เป็นประชาธิปไตยมากหน่อยเนี่ยก็จะมีการแยกข้าราชการการเมืองออกจากข้าราชการประจำกฎหมายฉบับปัจจุบันมันอาจจะไปสอดคล้องกับกฎหมายบางฉบับในอดีตที่ไม่แยกข้าราชการประจำออกจากข้าราชการการเมืองถามว่าคุณเป็นผู้บัญชาการทหารสี่เหล่าทัพอ่ะคุณเป็นข้าราชการประจำอยู่แล้วถูกต้องป่ะแต่คุณกำลังมาทำหน้าที่ข้าราชการการเมืองด้วยก็คืออะไรมาเป็นสวด้วยตามรัฐธรรมนูญเออผมมาตามรัฐธรรมนูญไม่ผิดตรงไหนผิดตรงไหนไม่ผิดก็รัฐธรรมนูญกำหนดได้อย่างนั้นไงก็คุณก็รับรองกันไปแล้วถูกต้องไหมมีความชอบธรรมแต่ผมกำลังบอกว่ารัฐธรรมนูญที่มันมีลักษณะที่มันเป็นเสรีประชาธิปไตยต้องการแยกคนที่ใช้อำนาจทางการเมืองกับข้าราชการประจำออกจากกันเพื่อไม่ให้มีผลประโยชน์ทับซ้อนกันถูกต้องไหมซึ่งมันสอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยก็คือseparation of power การแบ่งแยกอำนาจให้มันชัดเจนคุณมีอำนาจของข้าราชการประจำคุณทำหน้าที่ของคุณคนนี้มีอำนาจหน้าที่การบริหารก็ทำหน้าที่การบริหารไปนะครับเพราะฉะนั้นมันแยกค่อนข้างชัดเจนถูกต้องว่าแต่เห็นไหมของเราเนี่ยมันก็คือกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอยู่นี้แหละ
มันเป็น the tug of war มันเป็นการงัดข้ออำนาจกันระหว่างคนที่ได้อำนาจกับคนที่เสียอำนาจอันนั้นเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ไปกล่าวหาเขานะครับเพียงแต่ว่าระบบมันออกแบบมาอย่างนั้นใช่ไหมครับและที่มันยิ่งไปกว่านั้นก็คือเราไปรับรองระบบเหล่านั้นให้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับอ่ะรัฐธรรมนูญฉบับต่อมานะครับเราเรียกว่ารัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2475ก็คือฉบับที่6เนี่ยนะครับคือเขาไปเอารัฐธรรมนูญฉบับเก่าซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้เกิดขึ้นจากคณะรัฐประหารอีกเมื่อคณะรัฐประหารยึดอำนาจได้สำเร็จก็มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับเมื่อกี้ที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะครับแล้วก็เอารัฐธรรมนูญฉบับ2475คือฉบับที่2อ่ะที่ว่าใช้ยาวนานที่สุด14ปีนะครับมาใช้ไปพลางๆก่อนแล้วจนกว่าจะมีการเลือกตั้งสมาชิกประเภทหนึ่งเข้ามาก็คือจนกว่าจะมีการเลือกตั้งส.ส.เข้ามานะครับแล้วต่อมาเนี่ยก็มีการปรับปรุงหลังจากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะครับก็มีการประกาศใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับที่6นะครับซึ่งจริงๆแล้วสาระสำคัญหลายอันเนี่ยมาจากรัฐธรรมนูญฉบับที่2นะครับแต่ว่ามาใช้ในปี2495นะครับอันนี้ก็เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เขาว่าแก้ไขเพิ่มเติมทำไมเราไม่เรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับเพิ่มเติมแล้วทำไมไปเรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพราะเขาบอกว่าจริงๆแล้วสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะครับมันเพิ่มขึ้นมามากกว่าเดิมมากเพราะรัฐธรรมนูญฉบับที่2มันมีประมาณ39ถึง41มาตราเนี่ยมาเพิ่มเป็น123มาตราเนี่ยแสดงว่ามันเพิ่มมาเยอะไหมครับมันเกินครึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันควรจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับแล้วสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับ2495เนี่ยนะครับมันพูดถึงเรื่องคณะองคมนตรีนะครับเรื่องของแนวนโยบายแห่งรัฐเรื่องตุลาการรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งมีลักษณะผสมผสานกันระหว่างรัฐธรรมนูญปี2475กับปีพ.ศ. 2492ผสมผสานกันนะครับตัวอย่างอันหนึ่งที่ผมบอกว่ามันเป็นการผสมผสานกันของรัฐธรรมนูญฉบับที่2ก็คืออย่างตัวอย่างเช่นจะให้มีการเลือกสมาชิกประเภทที่2ทั้งหมดซึ่งแต่เดิมเนี่ยมาจากการแต่งตั้งเนี่ยนะครับเขาบอกว่าให้มีการเลือกตั้งทั้งหมดนะครับแต่มีเงื่อนไขก็คือประชาชนนั้นต้องจบอะไรใช้เกณฑ์การศึกษาประชาชนต้องจบชั้นประถมศึกษาเกินครึ่งเห็นไหมอันนี้คือเอาฉบับที่2มาใช้นะครับแล้วใช้ภายในระยะเวลาเท่าไหร่10ปีแต่ขอโทษกฎรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันใช้ได้แค่6ปีกับ7เดือนเพราะว่ามันก็ถูกรัฐประหารในครั้งต่อมาอีกเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถไปตามเขาเรียกว่าเกมที่รัฐธรรมนูญวางไว้ได้เลยนะครับรัฐธรรมนูญวางไว้ว่า10ปีจะให้ทํา1 2 3แต่พอยังไม่ทันถึงไม่กี่ปีปฏิวัติกฎหมายฉบับใหม่มาอีกแล้วเพราะนั้นมันก็เป็นถ้าอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นเรามีรัฐธรรมนูญฉบับต่อมานะครับเป็นฉบับที่7นะครับ
ปี2502นะครับปี2502เนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่ใช้เวลานะครับพูดง่ายๆรัฐธรรมนูญนี้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะครับใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานเป็นรัฐธรรมนูญที่ร่างนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเช่นเดียวกันเมื่อกี้เรามีรัฐธรรมนูญที่ใช้ยาวนานที่สุดแล้วใช่ไหมครับอันนี้เรามีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรที่ใช้เวลายาวนานที่สุดก็คือฉบับนี้แหละครับใช้เวลาเท่าไหร่9ปี4เดือนนะครับเพราะว่าในธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทยปี2502เนี่ยคือมีการเค้าเรียกอะไรนะครับมีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมานะครับสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับต้องไปร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จกว่าจะแล้วเสร็จเนี่ยนะครับใช้ระยะเวลา9ปี4เดือนนะครับที่สำคัญคณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ซึ่งมีจำนวน240คนเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่แค่เพียงร่างรัฐธรรมนูญถาวรเท่านั้นนะครับแต่เขายังทำหน้าที่สภานิติบัญญัติด้วยพูดง่ายๆก็คือคุณทำหน้าที่ส.ส.ไปในตัวในขณะเดียวกันคุณก็ทำหน้าที่การเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับที่8เป็นรัฐธรรมนูญที่ใช้เวลาร่างรัฐธรรมนูญยาวนานที่สุดคือ9ปี4เดือนรัฐธรรมนูญฉบับที่8ก็คือรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช2511นะครับเพราะว่าเริ่มร่างมาตั้งแต่ปี2502นะครับเรื่อยมานะครับจนกระทั่งมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญนะครับในวันที่20มิถุนายนปี2511ก็เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่8ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับที่8เนี่ยสาระสำคัญบางอย่างที่เราอาจจะต้องพูดถึงบ้างก็คือวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะครับมีลักษณะไม่ต่างจากสมาชิกประเภทที่2คำว่าประเภทที่2ต้องเข้าใจให้ตรงกันก็คือประเภทที่มาจากการแต่งตั้งนะครับส่วนคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับจะเป็นสมาชิกรัฐสภาในขณะเดียวกันไม่ได้เห็นไหมมีการแบ่งแยกว่าเมื่อคุณเป็นรัฐมนตรีแล้วพูดง่ายๆคุณเป็นส.ส.ไม่ได้เนี่ยในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับพูดง่ายๆถ้าคุณจะไปเป็นส.ส.อีกถ้าคุณจะเป็นส.ส.คุณต้องไปเป็นรัฐมนตรีเมื่อคุณเป็นรัฐมนตรีคุณก็ไม่สามารถเป็นส.ส.ได้ถามว่าเหตุผลอะไรเราคิดว่ามันมีเหตุผลอะไรครับถ้าเป็นส.ส.ทำไมเป็นจะไปเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ไม่ได้มันไม่ได้ห้ามว่าเป็นไม่ได้แต่ถ้าคุณเป็นคุณต้องลาออกจากการเป็นส.ส.เพราะส.ส.ทำหน้าที่อะไรครับร่างกฎหมายกันกรองกฎหมายอะไรต่างๆถูกต้องเปล่าเพราะฉะนั้นคุณเมื่อคุณไปเป็นรัฐมนตรีคุณคือผู้บริหารเนี่ยคุณจะใช้อำนาจซ้ำซ้อนไม่ได้เช่นคุณเห็นว่าโอ้ยในการบริหารฉันนี่ลำบากเหลือเกินอยากจะไปกำหนดกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาเหลือเกินถ้าคุณเป็นส.ส.ด้วยคุณก็ร่างเพื่อประโยชน์ของฝ่ายบริหารได้ด้วยถูกต้องไหมล่ะเพราะฉะนั้นมันไม่เกิดการแบ่งแยกอำนาจหมายความว่ามันมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการเป็นการมีตำแหน่งผู้บริหารกับการมีตำแหน่งในการร่างกฎหมายเห็นไหมเขาถึงแยกกันชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้น
ผมคิดว่าทุกอย่างที่เขาออกแบบเนี่ยมันมีเหตุผลแต่ว่าแต่ละเหตุผลของมันเนี่ยมันขึ้นกับบริบทของผู้มีอำนาจณช่วงเวลาดังกล่าวด้วยอันนี้สำคัญนะครับบริบทของผู้มีอำนาจณช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยเป็นเหตุผลสำคัญที่กฎหมายแต่ละฉบับเนี่ยเอ้ยไม่ใช่กฎหมายแต่ละฉบับหมายถึงรัฐธรรมนูญที่มันออกมาที่มันถูกออกแบบมาเนี่ยมันต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีอำนาจแล้วเห็นไหมครับก่อนจะมีรัฐธรรมนูญ2560เรามีสภาร่างอีกหนึ่งสภาถูกต้องเปล่าที่กฎหมายฉบับนั้นเป็นหมันแล้วก็โดนยุบไปต้องมีสภาที่สองขึ้นมาร่างจนกระทั่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปี60มีคนร่างก่อนหน้านั้นนำโดยใครครับผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันแต่ที่สำคัญเขาบอกว่าเขาร่างมาแล้วมันไม่ตอบสนองความต้องการของผู้มีอำนาจเขาอยากอยู่ยาวเขาบอกอย่างนั้นเขาอ้างอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณร่างไม่เป็นไปตามบริบทความต้องการของผู้มีอำนาจถูกต้องป่ะอย่าบอกนะว่าโทรเรียกบอกหยุดพูดขอโทษนะครับก็นั่นก็หมายความว่าเราต้องทำความเข้าใจว่าจริงๆแล้วไอ้บริบทของผู้มีอำนาจในแต่ละยุคและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่มีการรัฐประหารอยู่ผู้ที่ทำการรัฐประหารยังคงมีอำนาจอยู่กฎหมายที่มีการร่างมักจะสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหารมากกว่ากระบวนการที่มีการที่มีกฎหมายปกติอยู่เข้าใจใช่ไหมครับเพราะอะไรครับกระบวนการปกติเวลาคุณร่างเนี่ยคุณไม่ได้กลัวอำนาจใครถูกต้องว่าการแสดงความคิดเห็นคุณจะกลัวอำนาจใครไหมในการถกเถียงกฎหมายไม่แต่บริบทเนี่ยมันครอบมันครอบคลุมมันควบคุมให้คุณเนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้เพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวฉันไม่แต่งตั้งคุณเลยนะเพราะว่าฉันแต่งตั้งคุณมาเนี่ยเดือนละเท่าไหร่เนี่ยแค่นี้ก็เสียวแล้วกับการที่ไม่มีรายได้อะถูกต้องเปล่าอันนี้ผมพูดหลักตรรกะแบบง่ายๆอ่ะทำไมคนอยากจะเข้าไปร่างกฎหมายกันเหลือเกินโอเคแหละอันที่หนึ่งบอกว่าจะร่างเพื่อประชาชนประโยชน์ของประชาชนนู่นนู่นนี่นู่นนี่นั่นเต็มไปหมดแต่ถามว่าส่วนหนึ่งคืออะไรคุณมีรายได้จากการหรือพูดง่ายๆมีเงินเดือนจากการที่เป็นผู้ร่างกฎหมายถูกต้องไหมเอาจริงหรือไม่จริงตั้งคำถามก่อนใช่ไหมบางคนวิ่งแทบหัวชนกันถูกต้องว่าอันนี้พูดถึงตามข่าวเลยนะเวลาช่วงที่มันมีการที่จะมีเขาเรียกว่าคณะร่างรัฐธรรมนูญกฎหมายต่างๆเนี่ยคนนั้นก็บางคนไม่เคยออกข่าวไม่เคยเป็นข่าวต้องการมาเป็นข่าวช่วงนี้อยากดังช่วงนี้เพราะว่าเผื่อจะได้ถูกดึงเข้าไปเป็นข่าวแล้วก็ไปทำหน้าที่ตรงนั้นอันนี้คือระบบที่มันมีอยู่ในสังคมไทยซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้หรอกนะครับโอเคไปรัฐธรรมนูญฉบับที่10นะครับปี2517นะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเอ้ยข้ามไป9ก่อนนะครับฉบับที่9ก่อนรัฐธรรมนูญฉบับที่9ก็คือ
ปี2515นะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มาจากการยึดอำนาจเหมือนกันนะครับพอยึดอำนาจได้นะครับคณะปฏิวัติก็เข้าบริหารประเทศโดยอาศัยสิทธิสิทธิเด็ดขาดของหัวหน้าปฏิวัติเนี่ยประมาณปีเศษแล้วก็ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปีพุทธศักราช2515ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวขึ้นมานะครับถามว่าจริงๆแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปเอาสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับไหนมาไปเอาธรรมนูญปี2502มาดัดแปลงแก้ไขแต่โครงสร้างอะไรอื่นๆยังคงเหมือนเดิมนะครับแล้วในช่วงเวลานี้เองก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งนะครับเพื่อร่างรัฐธรรมนูญอีกครั้งนะครับแล้วก็คลอดรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในวันที่17ตุลาคมปี2517กลายเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่10นะครับซึ่งในรัฐธรรมนูญฉบับที่10นะครับเขาว่ากันว่านะครับอันนี้ถ้าเราดูจากเนื้อของตัวรัฐธรรมนูญผมคิดว่าเราหาอ่านได้ไม่ยากนะครับมันมีอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะไปดูเนื้อหาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับฉบับปี2515ได้นะครับเราก็จะเห็นว่าในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมีการร่างขึ้นตามแนวคิดเสรีนิยมแบบคลาสสิกนะครับก็คือคล้ายกับรัฐธรรมนูญปี2492ถามว่าเป็นแบบคลาสสิกอย่างไรครับก็คือมีการกำหนดโครงสร้างการปกครองให้มีรัฐสภา2สภานะครับอันนี้ที่พูดถึงในส่วนที่สำคัญสำคัญนะครับในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ปรากฏว่าดูนะครับเราร่างแวบเดียวนะครับใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้แค่ประมาณ2ปีนะครับปี2519โดนปฏิวัติอีกนะครับแล้วก็มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญกลายเป็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกนะครับก็คือเราก็มีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอันใหม่ก็ในปี2519นะครับผลจากการไปยกเลิกรัฐธรรมนูญปี2517นะครับผมว่าจะว่ากันทุกฉบับเลยมันก็กระไรอยู่นะเราลองไปอ่านดูกันบ้างแล้วก็ผมจะดูเฉพาะบางฉบับที่อย่างเช่นฉบับที่14นะครับฉบับที่14เนี่ยก็คือธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2534นะครับและธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากคณะปฏิวัติเช่นเดียวกันแต่เราเรียกว่าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาตินะครับรสช.นะครับได้ประกาศใช้ธรรมนูญปกครองอันนี้ในวันที่1มีนาคม2534นะครับกำหนดให้โครงสร้างของรัฐธรรมนูญเนี่ยคือจะต้องมีสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นรัฐสภาที่มาจากการแต่งตั้งนะครับมีจำนวนไม่น้อยกว่า200คนนะครับแต่ไม่เกิน300คนนะครับซึ่งสภานิติบัญญัติเนี่ยไม่มีอำนาจในการควบคุมคณะรัฐมนตรีซึ่งเราจะเห็นนะครับระบบรัฐสภาจริงๆเนี่ย
สสหรือสภาเขาเรียกว่าสภานิติบัญญัติคือพูดง่ายรัฐสภาทั้งสองสภาสภาบนและสภาล่างโดยเฉพาะสภาล่างเนี่ยถ้าตามหลักการปกครองทางรัฐสภาเนี่ยก็คือมีอำนาจในการเขาเรียกอะไรในการควบคุมคณะรัฐมนตรีได้ควบคุมจากกลไกใดครับใช้กลไกใดในการควบคุมการบริหารงานของรัฐมนตรีแน่นอนครับในการรับรองเรื่องงบประมาณเห็นไหมรายจ่ายประจำปีนั่นก็ใช่นั่นอันที่หนึ่งอันที่สองการตั้งกระทู้สดเพื่อสอบถามความโปร่งใสหรือประเด็นที่มันคลางแคลงใจอะไรก็แล้วแต่อันที่สามก็คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับเราอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับเป็นทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นรายคณะก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอันนี้ก็คือกระบวนการที่รัฐสภาเนี่ยให้อำนาจนะครับรัฐสภาหรือสสเนี่ยเข้าไปตรวจสอบนะครับการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารได้และในขณะเดียวกันเราจะเห็นว่าในระบบรัฐสภาเนี่ยคุณมีสิทธิ์ในการที่จะลงมติไม่ไว้วางใจผู้บริหารได้นายกรัฐมนตรีก็มีไม้เด็ดของตัวเองเหมือนกันก็คือสามารถยุบสภาได้เพราะฉะนั้นถ้ายุบสภาขึ้นมาเลือกตั้งกันใหม่หมดเลยถูกต้องป่ะเราต้องเข้าใจนะครับเลือกตั้งมันมีทุนไหมมีทุนมีต้นทุนสมมุติเลือกตั้งมาได้ประมาณแค่สัก3เดือนคุณลงทุนไปเท่าไหร่ผมไม่รู้แหละถ้านายกรัฐมนตรีบอกว่าอยู่ไม่ได้แล้วยุบสภามันซะเลยไม่พูดง่ายๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรีสมมุตินะครับไม่มีการรีชัฟเฟิลหรือไม่มีการเค้าเรียกว่าสลับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีหรือผู้บริหารเนี่ยเปลี่ยนเป็นการยุบสภาในกรณีที่เขาถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยปีนึงมันทำได้แค่1ครั้งถูกต้องป่ะอันนี้ก็คือตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญเขานะครับทีนี้เราต้องเข้าใจว่าอันนี้คือกระบวนการขานอำนาจระหว่างอะไรครับฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัตินะครับซึ่งมันเป็นกลไกในการตรวจสอบของระบบสภาด้วยเหตุนี้เนี่ยถามว่าทำไมนักประชาธิปไตยทั้งหลายต้องการเห็นระบบรัฐสภาอยากให้มีระบบรัฐสภาเพราะว่ามันมีกระบวนการตรวจสอบความโปร่งใสนะครับแต่กันนั้นก็ดีเราก็จะเห็นว่าบางครั้งสภาที่ได้เสียงข้างมากเนี่ยถึงแม้จะมีการตรวจสอบอย่างไรคุณก็ไม่สามารถลงมติชนะการอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ถูกต้องว่าถ้าเขาสามารถกุมเสียงข้างมากแต่ณวันนี้เนี่ยอันนี้เราพูดถึงข้อเท็จจริงที่มันปรากฏในการบริหารราชการแผ่นดินของไทยณปัจจุบันเลยเนี่ยก็คือเสียงมันใกล้เคียงกันระหว่างอะไรครับฝ่ายค้านกับรัฐบาลเพราะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่ามันมีการชักเขย่อดึงคนนั้นถอนคนนี้ดึงคนนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องผลประโยชน์นู่นนี่นั่นอันนั้นมันเป็นเรื่องรายละเอียดแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าระบบมันออกแบบนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วมันก็เป็นการตรวจสอบทวงดุลนั่นเองนะครับในระบบของรัฐสภาซึ่งมันแตกต่างจากระบบประธานาธิบดีระบบประธานาธิบดีเนี่ยสมาชิกสภาคองเกรสไม่สามารถที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจประธานาธิบดีได้เลยฉันจะบริหารงานอย่างไร
ก็ไม่สามารถที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ลงมติอะไรก็ไม่ได้นะครับแต่เขามีแค่ช่องทางเดียวคืออะไรครับการจำกัดการผ่านร่างงบประมาณเห็นไหมซึ่งมีกรณีที่ผ่านมาเราเห็นอยู่นะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยลำบากอย่างไรในการที่จะใช้งบประมาณแผ่นดินเพราะอะไรสภาคองเกรสไม่ผ่านเห็นป่ะอันนั้นก็คือเป็นกลไกหนึ่งที่จะไม่ให้การบริหารงานของผู้บริหารเนี่ยเป็นไปได้โดยง่ายและในขณะเดียวกันผู้บริหารในระบบประธานาธิบดีก็คือประธานาธิบดีไม่สามารถที่จะยุบสภาได้เหมือนกับอะไรในระบบรัฐสภาเพราะฉะนั้นเช่นฉันบอกว่าเห็นว่าการบริหารงานมันยุ่งยากมากนะยุบสภาซะเลยยุบไม่ได้เห็นป่ะไม่เหมือนกับระบบรัฐสภาเพราะฉะนั้นนี่เราจะเห็นความแตกต่างนะครับโอเครัฐธรรมนูญอีกฉบับหนึ่งที่สำคัญที่เราจะพูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือรัฐธรรมนูญฉบับปี2540นะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เกิดจากความต้องการของประชาชนมากกว่ารัฐธรรมนูญทุกฉบับเราคิดว่ารวมทั้งฉบับนี้ด้วยไหมเมื่อเปรียบเทียบกันถามว่าทำไมที่เขาบอกอย่างนั้นว่ามันเป็นรัฐธรรมนูญที่มันสะท้อนความต้องการจากประชาชนมากกว่ารัฐธรรมนูญทุกฉบับเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เปิดกว้างให้สภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมีการทำประชาพิจารณ์กับประชาชนอย่างกว้างขวางนั่นอันที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองที่มาของสภาร่างก็มาจากประชาชนและจากกลุ่มบุคคลที่หลากหลายมากที่สุดบางนักวิชาการบางคนถึงขนาดกล่าวว่าเลยนะครับผมไม่ระบุว่าใครถึงขนาดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้แทบจะเลือกคนเก่งที่มีอยู่ในประเทศไทยมาเกือบทั้งหมดแล้วเขาว่าอย่างนั้นเอาหัวกะทิของนักวิชาการนู่นนี่นั่นแต่ละกลุ่มมาเลยมานั่งโจ้กันว่าเอ้ยจะร่างกันแบบไหนถ้าเราบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้แย่ก็หมายความว่ามันก็แย่กันทั้งหมดเพราะขนาดคุณเลือกมาอย่างเก่งที่สุดของคุณแล้วอันนี้ว่ากันแบบเน็บแนมนะก็คือถ้าเราไปบอกว่าไอ้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้เรื่องนั่นก็หมายความว่าไอ้กระบวนการที่มาของคนเหล่านี้มันก็ไม่ได้เรื่องพูดง่ายเราก็ด่าตัวเองแหละเพราะเรารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเปิดกว้างที่สุดนะครับเรามีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้และที่สำคัญก็คือในเนื้อหาสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี้สิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนมามีในกฎหมายฉบับนี้หลายเรื่องมากยกตัวอย่างสิ่งที่เราไม่เคยเห็นก่อนหน้านี้รัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆ15ฉบับที่ผ่านมาองค์กรอิสระเราไม่มีมารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีองค์กรอิสระการทำประชาพิจารณ์และการทำประชามติเราไม่มีฉบับนี้มีอำนาจสิทธิของประชาชนนะครับในการที่จะถอดถอนผู้บริหารฉบับเก่าๆไม่มี
มามีฉบับนี้นะครับหลายๆอย่างที่มันเป็นประดิษฐกรรมทางรัฐธรรมนูญเนี่ยผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่นักวิชาการก็ดีหรือนักร่างรัฐธรรมนูญทั้งหลายก็ดีเนี่ยต้องการจะเห็นการพัฒนาการไปข้างหน้านะครับเราจะเห็นว่ามันมีการศึกษาเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญนะครับให้เราพอเห็นภาพนะครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี40กับฉบับปี50นะครับตอนนี้เราไปหาอ่านได้เลยมีเยอะแยะคนที่ศึกษานะครับแต่ผมอยากจะชี้ให้เห็นข้อสังเกตบางประการเฉยๆว่าในรัฐธรรมนูญทั้ง18ฉบับดังกล่าวเนี่ยนะครับมันมีประเด็นที่เราต้องเขาเรียกว่าให้ความสำคัญกับมันเช่นรัฐธรรมนูญที่มันเกิดจากการรัฐประหารเนี่ยมันมีอย่างน้อย9ฉบับนะครับรัฐธรรมนูญที่เกิดจากเขาเรียกอะไรนะครับที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงปกติก็คือเป็นไปตามเป็นไปตามกฎหมายเนี่ยนะครับก็มีทั้งหมด9ฉบับนะครับและรัฐธรรมนูญที่ถูกยกเลิกโดยคณะปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยนะครับก็มีอยู่ประมาณ8ฉบับอันนี้คือเรื่องของข้อสังเกตบางประการนะครับแต่ทีนี้มันมีข้อสังเกตอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือมันมีรัฐธรรมนูญไทยส่วนใหญ่นะครับที่ไปกำหนดนะครับให้เขาเรียกอะไรไม่แยกข้าราชการประจำออกจากการเมืองคือยอมให้ข้าราชการประจำดำรงตำแหน่งทางการเมืองในขณะเดียวกันได้นะครับนะครับอันนี้เขายกเว้นแค่4ฉบับนะครับยกเว้นแค่5ฉบับนะครับที่แยกข้าราชการประจำออกข้าราชการการเมืองแต่นอกนั้นเป็นไงครับรัฐธรรมนูญส่วนใหญ่เป็นไงครับไม่แยกข้าราชการประจำออกจากการเมืองรวมถึงฉบับปัจจุบันด้วยเพราะเราต้องเข้าใจนะครับมันมีอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วมีบางส่วนซึ่งเป็นข้าราชการประจำเนี่ยไปเป็นข้าราชการการเมืองด้วยนะครับข้อสังเกตประการต่อมานะครับรัฐสภาของไทยนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับจะมี2รูปด้วยกันก็คือมีรูปสภาเดียวและสภาคู่นะครับและมีทั้งสภาที่มาจากการแต่งตั้งและมาจากการเลือกตั้งอันนี้ข้อสังเกตใหญ่ๆนะครับสภาเดียวที่มาจากการแต่งตั้งทั้งหมดนะครับมีแค่สภาเดียวแล้วมาจากการแต่งตั้งทั้งหมดก็คือรัฐธรรมนูญ2475 2502 2515 2519 2520 2534อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือที่มันเป็นสภาเดียวแต่มาจากการแต่งตั้งและเลือกตั้งด้วยนะครับก็คือ2475และ2495นะครับ2475นี่ไม่ใช่ฉบับชั่วคราวนะครับอันต่อมานะครับมี2สภาอ้าวอันนี้ผมดึงมาแค่บางส่วนอย่างเช่น2สภาเนี่ยนะครับมาจากการเลือกตั้ง
สภาหนึ่งและอีกสภาหนึ่งมาจากการเลือกตั้งและสรรหาหมายความว่าอีกหนึ่งสภาเนี่ยมีทั้งเลือกตั้งและสรรหานะครับหมายถึงสวนะครับเลือกตั้งด้วยสรรหาด้วยนะครับซึ่งสรรหาบางทีเราเรียกอย่างหนึ่งก็คือการแต่งตั้งก็คือไปตั้งคณะกรรมการสรรหาขึ้นมาก่อนซึ่งของปัจจุบันเนี่ยก็คือมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาแล้วก็คณะกรรมการสรรหาก็ไปแต่งตั้งอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เราต้องเห็นว่าไอ้รายละเอียดพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของข้อสังเกตใหญ่ๆนะครับทีนี้เราจะเห็นว่ากระบวนการของการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือการเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยได้เป็นกระบวนการปกติในประเทศไทยสักเท่าไหร่นักเนื่องจากว่าเราคุ้นเคยหรือคุ้นชินกับการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งจริงๆเนี่ยกระบวนการการแก้ไขหรือการเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญควรจะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเรามากกว่าถูกต้องป่ะเพราะถ้ารัฐธรรมนูญมันสำคัญจริงคุณจะล้มรัฐธรรมนูญเป็นว่าเล่นได้อย่างไรแสดงว่ามันสำคัญไม่จริงมันก็ล้มได้บ่อยๆแต่ถ้ามันสำคัญจริงเนี่ยสาระสำคัญอะไรที่มันคงอยู่อะไรที่มันเป็นปัญหาเราแก้ไขดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นผมเคยยกตัวอย่างให้พวกเราฟังไปแล้วว่าบางประเทศนะครับเขามีรัฐธรรมนูญตั้งฉบับเดียวแต่เขาอาจจะมีการแก้ไขประมาณสัก 20-30 ครั้งก็เหอะแต่เขาไม่เคยยกเลิกรัฐธรรมนูญแม้แต่ครั้งเดียวเขามีแต่การแก้ไขเพราะนั้นเนื่องจากว่ากระบวนการในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยเราถือว่ามันจิ๊บๆเพราะถ้ารัฐประหารได้จะเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้คือเราอาจจะคิดอย่างนั้นเนื่องจากว่าบริบทอันนี้มันต้องกลับเข้ามาอีกแล้วมันต้องกลับเข้ามาที่ว่าสุดท้ายเราถูกครอบงำโดยบริบทการเมืองที่มีอยู่ภายในบริบทการเมืองที่มีอยู่ภายในเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดทิศทางของรัฐธรรมนูญไทยจะว่าให้ลึกไปกว่านั้นก็คือบริบทที่ทหารอันนี้ผมไม่ได้กล่าวหานะครับบริบทที่ทหารมีอิทธิพลต่อรัฐธรรมนูญทุกฉบับแม้กระทั่งฉบับปัจจุบันอันนี้คือบริบทจริงๆผมกล้าพูดได้เพราะผมพูดในฐานะนักวิชาการเพื่อให้เราเห็นภาพว่าบริบทแบบนี้มันคือบริบทที่มันเกิดขึ้นจริงในสังคมไทยนะครับเราไม่ได้พูดเพื่อที่จะหาเสียงทางการเมืองอะไรแต่เราพูดถึงในแง่ของการพัฒนารัฐธรรมนูญการพัฒนาสังคมแบบประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะเรามาลองมาดูสักนิดเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับกระบวนการในการแก้ไขซึ่งจริงๆแล้วรัฐธรรมนูญปี2550เนี่ยได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปี50เนี่ยก็พูดง่ายๆก็ไปเอาฉบับปี40นี่แหละมาเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมแก้ไขนะครับบางมาตรานะครับยกตัวอย่างของกระบวนการในการแก้ไขนี่ก็คือยัตติที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยต้องมาจากใครบ้าง 1. มาจากคณะรัฐมนตรี 2. มาจากส.ส.จำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนส.ส.ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรนะครับมาจากส.ส.ได้อันที่ 3. มาจากส.ส.ร่วมกับวุฒิสภาหมายถึงทั้งส.ส.และส.ว.เนี่ยต้องรวมกันจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5นะครับเพราะฉะนั้น เราก็ลองไปหารดูนะครับ1ใน5ของจำนวนประมาณเท่าไหร่ณวันนี้สว.เท่าไหร่นะตามกฎหมาย
ใครรู้บ้างสอสอมันยังไม่ขึ้นราคายัง500เท่าเดิมสวเท่าไหร่ครับสองร้อยหรือ250เอาไปเป็นการบ้านแต่ว่าประเด็นสำคัญคือ1ต่อ5ถูกต้องว่านะครับคือต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ไม่ใช่1ต่อ5นะครับอันที่4อันนี้ก็เป็นนวัตกรรมที่มันเกิดขึ้นในรัฐธรรมนูญฉบับ40พูดง่ายๆก็คือรัฐธรรมนูญไม่ได้มาจากประชาชนอย่างเดียวแต่ต้องมาจากใครครับไม่ได้มาจากประชาชนอย่างเดียวไม่ได้มาจากคนที่เป็นผู้ปกครองหรือผู้บริหารอย่างเดียวหรือสสหรือสวหรือคณะรัฐมนตรีอย่างเดียวแต่ต้องมาจากประชาชนด้วยเพราะฉะนั้นที่มาที่จะมีการเสนอร่างรัฐธรรมนูญได้อีกช่องทางหนึ่งก็คือมาจากประชาชนแต่จำนวนของประชาชนที่จะมีสิทธิ์ในการนำเสนอกฎหมายเนี่ยต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าเท่าไหร่50,000คนนะครับอันนี้คือในรัฐธรรมนูญปี50นะครับที่จะขอแก้ไขอันนี้เราพูดถึงกระบวนการแก้ไขถูกต้องไหมนี่คือกระบวนการในการแก้ไขและในกระบวนการแก้ไขมันก็มีวาระหลักๆอย่างน้อย3วาระที่มันจะทำให้กฎหมายนั้น เป็นกฎหมายที่สมบูรณ์ได้เป็นกฎหมายที่บังคับใช้ได้นะครับก็คืออันนี้เราต้องเข้าใจแบบนี้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นกระบวนการทางกฎหมายอยู่แล้วก็คือมันมีวาระที่หนึ่งที่พูดถึงเรื่องของขั้นการรับหลักการนะครับอันที่สองนะครับขั้นพิจารณาเรียงลำดับตามมาตรานะครับซึ่งโอเคในขั้นของการรับหลักการเนี่ยกระบวนการของมันก็คือมีการออกเสียงอย่างเปิดเผยไม่ใช่เป็นการออกเสียงหรือลงคะแนนลับนะครับนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีการเห็นชอบโอเคตั้งคำถามต่อทำไมเราไม่ลงคะแนนลับกับเปิดเผยเนี่ยเราคิดว่าเหตุผลใดมันสอดคล้องกับหลักความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดบางคนบอกว่าเปิดเผยทำไมการเลือกตั้งมันลับล่ะเข้าคูหาทำไมเราบอกอะสมมติผมว่ากระบวนการที่มันรักษาสิทธิคนได้มากที่สุดก็คือกระบวนการแบบลับแต่เนื่องจากกระบวนการแบบลับเนี่ยมันใช้กับคนจำนวนมากมันกลายเป็นว่ามันมีประสิทธิผลเพราะมันจะไม่มีใครมีอิทธิพลสมมุติถ้าผมใช้แบบเปิดเผยผมเป็นผู้ใหญ่บ้านผมเป็นกำนันผมเป็นผู้ปกครองของเด็กผมเข้าไปเลยเฮ้ยผมเลือกเบอร์หนึ่งนะไอคนที่สองเข้าไปผมเลือกเบอร์หนึ่งสองก็ไม่กล้าไหมกับคนที่มีอิทธิพลกับเราเราจะกล้าไหมเพราะฉะนั้นการเลือกแบบลับเนี่ยมันเป็นการรักษาสิทธิ์คนค่อนข้างเป็นอย่างดีจริงๆแล้วเห็นไหมผมบอกเนี่ยมันเป็นเรื่องของรายละเอียดของกระบวนการที่มันเป็นประชาธิปไตยการเคารพสิทธิของคนที่จะแสดงความคิดเห็นเขาอาจจะแสดงความคิดเห็นต่างผมไม่เลือกสองผมไม่เลือกหนึ่งเหมือนกับผู้ใหญ่บ้านเมื่อกี้ไม
มันก็เป็นสิทธิ์ของผมทำไมผมต้องเลือกเหมือนน่ะแต่เผอิญว่าผมเป็นลูกบ้านผมกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะมาข่มขู่ผมถ้าสมมุติว่าผมเปิดเผยถูกต้องป่ะเห็นไหมแต่เนื่องจากว่าในกระบวนการของรัฐสภาเนี่ยในการร่างกฎหมายมันคือคนจำนวนน้อยถูกต้องไหมล่ะแล้วส่วนใหญ่ก็คือคนที่มีเอกสิทธิ์อันนี้ต้องพูดต่อนะครับมีเอกสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะแสดงความคิดเห็นต่างๆซึ่งกฎหมายนี่ป้องกันเขาเรียกว่ามันมีกฎหมายที่ไปรับรองเอกสิทธิ์ในการใช้วิจารณญาณของเขาเพราะนั้นถ้าเขาจะใช้แบบเปิดเผยเนี่ยมันเป็นเรื่องดีที่ประชาชนจะได้เห็นเพราะอะไรครับถามว่าทำไมต้องมีแบบเปิดเผยเพราะกระบวนการเหล่านั้นเรากำลังมอบหมายให้ตัวแทนทำหน้าที่ประชาชนจะได้จ้องดูด้วยว่าเขาแสดงความคิดเห็นอย่างไรถูกต้องไหมล่ะถ้าลองให้เขาแสดงคะแนนลับไม่รู้ว่าเฮ้ยมันให้ใครว่ามันให้ฝ่ายค้านให้ฝ่ายรัฐบาลวะเนี่ยถูกต้องเปล่าแต่การที่เขาไปแสดงความคิดเห็นบอกว่าไอ้ผมเลือกคะแนนแบบเปิดเผยเนี่ยมันทำให้เห็นชัดเจนว่าเฮ้ยคนนี้เนี่ยมันชัดเจนไหมกับประเด็นที่มันเสนอที่เขาเสนอเป็นยังไงประเด็นที่เขาเสนอเนี่ยมันสอดคล้องไหมกับข้อเท็จจริงกับความต้องการที่ประชาชนคาดหวังอ่ะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยผมเชื่อได้เวลาเปิดเผยเนี่ยเขาไม่กล้าพูดอะไรที่ทำลายตัวเองหรอกถูกต้องป่ะคุณจะกล้าพูดอะไรหรือคุณกล้าเลือกอะไรที่มันทำลายตัวเองบ้างพูดง่ายการทำลายตัวเองก็คือคุณทำลายผลประโยชน์ของประชาชนน่ะนั่นแหละคือคุณทำลายตัวเองคุณทำลายความต้องการของคนส่วนใหญ่นั่นแหละคือคุณจะไม่กล้าถูกต้องป่ะเพราะอะไรครับเพราะคุณรู้อยู่ว่าการทำหน้าที่แบบนั้นเนี่ยมันเป็นหน้าที่ในฐานะที่คุณเป็นตัวแทนของประชาชนคุณมาจากการเลือกตั้งของประชาชนคุณต้องทำหน้าที่เพื่อประชาชนไงเห็นไหมเพราะฉะนั้นผมพูดถึงช่องทางเมื่อกี้เนี่ยจนกระทั่งมาถึงประชาชนเป็นคนเสนอเนี่ยทั้งหมดเนี่ยต้องผ่านอะไรต้องผ่านรัฐสภาหมดเลยต้องผ่านอะไรผ่านรัฐสภาหมดเลยประชาชนจะไปตั้งเรียกร้องเองที่โรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้ที่ตำบลนั้นตำบลนี้ไม่ได้ถูกต้องป่ะมันต้องผ่านที่เดียวเท่านั้นคืออะไรรัฐสภานี่คือกระบวนการของมันนะครับเพราะนั้นไอ้ขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยพูดง่ายๆประชาชนไม่ค่อยได้มีโอกาสเท่าไหร่นักนะครับโดยปกติก็คือสอสอทำหน้าที่แทนถ้าสอสอไม่ทำหน้าที่แทนเราก็รออย่างเดียวถ้าเราไม่ได้เสนอเองถูกต้องไหม อ่ะมันที่บอกเมื่อกี้นะครับมันมี3วาระจนกระทั่งมาถึงวาระสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นวาระที่มีการออกเสียงลงคะแนนนะครับให้ใช้วิธีการเรียกชื่อเรียกชื่อนี่คืออะไรครับเปิดเผยถูกต้องไหมการเรียกชื่อโดยเปิดเผยนะครับอันนี้จะได้เห็นกันชัดเจนว่ามันเป็นไปตามที่เสนอนะครับผ่านกระบวนการในการแก้ไขกฎหมายมากน้อยขนาดไหนนะครับโอเคนะครับทีนี้ในส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเราอาจจะต้องพูดถึงว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี40เนี่ยมันเป็นต้นตอของการกำหนดองค์กรอิสระให้มันเกิดขึ้นนะครับเพื่ออะไรครับอันนี้องค์กรอิสระเนี่ยเพื่อจุดหรือพูดง่ายเพื่อตอบวัตถุประสงค์หลักของรัฐธรรมนูญของหลักรัฐธรรมนูญคืออะไรครับประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะครับแต่เดิมเรามีไหมครับปปช
เราไม่มีเรามีปปง.ไหมนะครับเรามีองค์กรเหล่านี้ในการตรวจสอบไหมนะครับเรามีผู้ตรวจการแผ่นดินไหมนะครับเรามีองค์กรอื่นๆที่เขาเรียกว่าไปอำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นหรืออย่างเช่นคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราอาศัยองค์กรไหนพูดง่ายเป็นสายของกระทรวงอะไรกระทรวงมหาดไทยเพราะฉะนั้นถ้าเราดูก่อนปี40เนี่ยรัฐบาลจะต้องจับกระทรวงนี้ไว้แน่นเลยเพราะอะไรครับหวังผลในการเลือกตั้งครั้งต่อไปถูกต้องไหมแต่เมื่อมันมีคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเป็นองค์กรอิสระขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็เป็นองค์กรที่จะไปเพิ่มความเข้มแข็งมันไปเสริมความเข้มแข็งให้กับอำนาจประชาชนนะครับมันมีนอกเหนือจากที่ว่าเมื่อกี้แล้วนะครับยังมีองค์กรอื่นๆตามรับตามรัฐธรรมนูญอย่างเช่นองค์กรอัยการก็ดีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็ดีหรือสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอย่างนี้ก็เป็นต้นนะครับนี่คือองค์กรที่มันไปเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับ เราคงไม่ต้องพูดถึงว่าเอ๊ะตกมันมีคนตั้งข้อกังขาตกลงองค์กรอิสระมีอิสระจริงไหมอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าเราคิดว่ามันมีจุดอ่อนหรือมันมีปัญหาในองค์กรอิสระเราก็ควรหามาตรการเพิ่มขึ้นเพื่อให้องค์กรอิสระเนี่ยมีคุณภาพหรือมีมาตรฐานที่ดีในการบริหารราชการแผ่นดินต้องไปเพิ่มถูกต้องไหมมันไม่ใช่ไปยุบใช่ไหมสิ่งที่เราควรทำคือเราต้องไปดูว่าอะไรมันคือข้อบกพร่องขององค์กรอิสระเหล่านั้นนะครับและเราจะไปเสริมอำนาจให้กับองค์กรเหล่านั้นได้อย่างไรนะครับและมันจะทำให้กระบวนการตรวจสอบมันเกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมจริงๆหรือไม่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องไปศึกษานะครับแล้วก็ไปดูว่าอะไรมันดีที่สุดกับความต้องการของสังคมไทยนะครับ เราจะเห็นว่าณวันนี้เนี่ย องค์กรอิสระอย่างเช่นปปช.เนี่ยนะครับทำหน้าที่หลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปราบปรามการทุจริตนะครับแต่เขาเองเนี่ยไม่สามารถที่จะอะไรครับตัดสินได้ด้วยตนเองว่าคนนั้นผิดคนนี้ผิดแต่เป็นคนที่จะไปอะไรครับตรวจสอบข้อเท็จจริงไปสรุปสำนวนไต่สวนข้อเท็จจริงต่างๆแล้วก็วินิจฉัยให้มีการตั้งการตรวจสอบนะครับพูดง่ายๆก็คือไปตรวจสอบความถูกต้องแต่คนที่จะไปเขาเรียกอะไรนะไปวินิจฉัยนี่ก็คือศาลอีกทีหนึ่งถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นกระบวนการขั้นหนึ่งที่จะทำให้ระบบบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยนะครับสามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนอกเหนือจากประเด็นเรื่องของการมีองค์กรอิสระสิ่งหนึ่งที่สำคัญอันหนึ่งนะครับก็คือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบการเมืองนะครับจริงๆแล้วเราเห็นว่ามันเป็นประเด็นสำคัญณวันนี้เนี่ยกลายเป็นเงื่อนไขของนักวิชาการที่เขียนหรื
ทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยนะครับมักจะเขียนว่าส่วนหนึ่งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมักจะเน้นว่าจะต้องมีการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนจะอยู่ในระดับไหนในอีกเรื่องหนึ่งถูกต้องไหมการมีส่วนร่วมมีหลายระดับผมอาจจะเคยพูดไปแล้วว่าระดับที่มันต่ำที่สุดเลยของการมีส่วนร่วมก็คือการที่เรามีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารนะครับเรามีส่วนร่วมแค่รับรู้ข้อมูลอย่างเดียวเหรอไม่ใช่จริงๆเรามีมากกว่านั้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับสูงที่สุดก็คือการที่เรามีอำนาจในการตัดสินใจเลือกเรื่องใดเรื่องหนึ่งยกตัวอย่างเช่นการทำประชามติหรือการเลือกตั้งนั่นก็คืออะไรครับการที่เรามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแท้จริงถึงมันจะมีระยะเวลาการมีส่วนร่วมที่เป็นทางการเพียงระยะเวลาสั้นๆที่คนพูดถึงว่าคุณมีส่วนร่วมทางการเมือง4 วิก็คือในตอนที่คุณเข้าคูหาแล้วก็เลือกคุณกากบาทเสร็จคุณเดินออกมาคุณบอกว่าคุณมีส่วนร่วมทางการเมืองแล้วหลังจากนั้นปล่อยไปอีก4 ปีก็มาเลือกมาอีกทีนึงอันนั้นมันเป็นกระบวนการที่มันเป็นฟอร์มอลเฉยๆเขาเรียกว่ามันเป็นทางการเฉยๆแต่ในกระบวนการของความเป็นประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมทางการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่การมีส่วนร่วมในเชิงปฏิบัติการในการหย่อนบัตรเฉยๆแต่มันหมายถึงกระบวนการที่คุณมีส่วนร่วมในการตรวจสอบนะครับการที่เราเป็นส่วนหนึ่งในการเขาเรียกอะไรนะครับในการที่จะทำให้คนปฏิบัติตามกฎหมายนั่นก็เป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองนะครับเช่นเราเห็นว่ามีคนซื้อเสียงเนี่ยแล้วเราก็ไปติดตามตรวจสอบนี่ก็คือการมีส่วนร่วมทางการเมืองนะเราไปเห็นว่าเฮ้ยคนนี้มันรู้อยู่แล้วว่าเป็นหัวคะแนนของใครสักคนหนึ่งถูกต้องป่ะพอเรารู้ปุ๊บเราบอกไอ้เขาจะไปแจกเงินใครเราไปดักถ่ายรูปเราไปเก็บข้อมูลอะไรแบบนี้นั่นก็การเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองแต่ส่วนใหญ่เรามักจะกลัวว่าจะมีการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่มันแข็งโป้งนะครับถูกต้องไหมอันนั้นก็คือสิ่งที่เรากลัวว่าเราอาจจะไม่ได้รับความปลอดภัยว่ากันงั้นเถอะนะครับเพราะฉะนั้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองมันก็จะเป็นหลักอันหนึ่งที่รัฐธรรมนูญนะครับของไทยเนี่ยส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเช่นอะไรครับที่มันเป็นไปตามกฎหมายเลยนะการเสนอร่างพระราชบัญญัติอย่างที่ผมว่าเมื่อกี้นะครับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมตัวกันประมาณ 1,000 คนเข้าชื่อกันนะครับแล้วขอต่อประธานรัฐสภาให้รัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเห็นไหมอันนี้ก็คือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนแต่ถามว่ากฎหมายก่อนหน้านี้เคยมีไหมก่อน40มีไหมไม่มีนะครับถามว่าก่อน40ไปถึง2475ลองนับสิระยะเวลากี่ปีครับแสดงว่าประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมเราเพิ่งเกิดเมื่อ2540เองที่ประชาชนเริ่มมามีส่วนร่วมจริงๆอ่ะ2540ตามรัฐธรรมนูญนะผมไม่ได้พูดถึงว่าในเชิงพฤตินัยในเชิงนิตินัยที่เขารับรองเราอ่ะ40ถูกต้องไหมผมไม่ได้บอกว่า40มันดีเลิศประเสริฐศรีแต่สิ่งที่เราเห็นอย่างหนึ่งก็คือมันเสริมอำนาจประชาชนจากที่ไม่มีให้มีนะครับสิ่งที่มันไม่เคยเกิดให้มันเกิดขึ้นมานะครับอย่างนี้เป็นต้นโอเคครับ อันสุดท้ายเลยนะครับที่มันเกี่ยวเรื่องกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองแต่มันเป็นเรื่องของ
กระบวนการที่ผมพูดไปแล้วก็คือการสร้างความชอบธรรมอันหนึ่งแหละอันที่สองเป็นกระบวนการเพื่อจะบอกว่านี่คือความต้องการของตัวเองด้วยนั่นก็คือการทำประชามตินะครับและมันเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมทางการเมืองในขั้นที่สูงที่สุดทำไมมันเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองขั้นสูงสุดครับเพราะกฎหมายและธรรมนูญมันคือใหญ่ที่สุดถูกต้องไหมล่ะการที่คุณทำประชามติในสิ่งที่มันสูงสุดสำหรับคุณเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นกฎหมายลูกมันจะมีอะไรช่างมันเถอะมันต้องสอดคล้องกับอะไรรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นการทำประชามติที่มีต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่เราเพิ่งมีแล้วนะครับโอเคอันนี้เราพูดถึงในแง่ของเป็นการเป็นประชาชนเนี่ยถูกต้องไหมแต่ถ้าเราพูดถึงในฐานะที่เราเป็นสมมุติผมเป็นตัวแทนของประชาชนพูดง่ายๆก็คือผมเป็นส.ส.เนี่ยนะครับผมก็มีส่วนร่วมในการร่างกฎหมายออกมาถูกต้องไหมอันนั้นผมถือว่าผมมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับที่สูงยังไม่เท่ากับอะไรประชาชนเพราะประชาชนเป็นคนเลือกถูกต้องไหมประชาชนเป็นคนเลือกว่าจะเอาหรือไม่เอาอ่ะแสดงว่าประชาชนมีอำนาจมากกว่าไหมมากกว่าเพราะถ้าเขาไม่เอาก็ได้ส.ส.ต้องไปร่างกันใหม่หรือสภาร่างรัฐธรรมนูญอาจจะต้องไปร่างกันใหม่ถูกต้องไหมล่ะอันนี้คือที่ผมบอกว่าเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองขั้นที่สูงที่สุดเพราะเรามีอำนาจในการตัดสินใจเพราะฉะนั้นอย่าให้อำนาจการตัดสินใจเป็นอำนาจตัดสินใจที่เกิดจากการชักชวนของใครคนใดคนหนึ่งควรจะมาจากวิจารณญาณของตัวเองว่าเฮ้ยเมื่ออ่านอย่างท่วนทีแล้วเมื่อเราเห็นแล้วเนี่ยเราได้ประโยชน์จริงๆไหมนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรับหรือไม่รับมันเป็นเรื่องปกติแต่อย่าให้ใครมาบอกว่าคุณต้องเลือกกอหรือเลือกขอไม่ใช่เพราะถ้ายังเป็นอย่างนั้นแสดงว่าอำนาจตัดสินใจยังเป็นของคนอื่นอยู่ถูกต้องไหมล่ะไม่ใช่ของเรานะครับขอฝากเพียงเท่านี้นะครับใครมีคำถามหรือมีประเด็นที่อยากจะถกเถียงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของรัฐธรรมนูญบ้างไหมครับก็มีรัฐธรรมนูญฉบับที่19หมายถึง2560เนี่ยนะครับก็คือก็จริงๆแล้วที่เขานับถึง20เนี่ยเราก็คนรู้อยู่ว่ามันคือฉบับชั่วคราวตอนรัฐบาลทหารที่ผ่านมาถูกต้องไหมนับอันนั้นด้วยที่เรามีมาตรา44นะครับโอเคถามว่าฉบับล่าสุดนี่มีออกไหมก็มีครับแต่คงไม่มากข้อเท่ากับที่มันมีอยู่ในตำราณขณะนี้นะครับคือต้องเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยมันมีมาตราที่มันเพิ่มขึ้นแต่บางสาระเนี่ยมันยังคงเดิมเหมือนในรัฐธรรมนูญปี50นะครับแต่เพียงแต่ว่ามันเลื่อนไปเป็นอีกมาตราหนึ่งบางทีข้อความอาจจะเหมือนเดิมด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็มันมีข้อความที่มันเพิ่มเติมนะครับไอกระบวนการอันหนึ่งที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นส่วนสำคัญนะครับของรัฐธรรมนูญฉบับปี60ก็คือกระบวนการในการแก้ไขลองไปดูตรงนั้นนะครับกระบวนการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี60เนี่ยมันมีรายละเอียดที่ค่อนข้างจะ
ยากกว่าปี50ลองไปดูนะครับมีคำถามอื่นไหมครับถ้าไม่มีนะครับก็ขอยุติการบรรยายสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ครั้งต่อไปน่าจะพบกับอาจารย์สุภัตรานะครับเพราะในส่วนของผมเนี่ยก็คงจบนะครับสำหรับวิชานี้เพียงเท่านี้นะครับครั้งหน้าก็พบกับอาจารย์สุภัตรานะครับโอเคสวัสดีครับ